มาเลยข้างหลังมาข้างหลังดีเลยเราหอดีเลยนะสูงแม่นี่ FC มาในงานตัวแล้วนะยุทธสลายยุทธใช่ไหมใช่ครับเซอร์แฟรงค์ในงานตัวนี่แฟนขับสปีดเขาขนาดไหนใช่ครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ครับเสียงสะท้อนเสียงสะท้อนเหรอมันยังไงมันต้องกล้องเหรอวันนี้ใส่ไวเลนแล้วนะพี่บอมเสียงสะท้อนพี่บอมใส่ไวเลนนี่ไงไวเลนพี่บอมทำงานใช่ไหมนะเสียงกล้องเดี๋ยวเราขอฟังเสียงหน่อยนะกลับไปเป็นพร้อมๆกันโอ้ยโคตรเลยเป็นนี่เลยผมเมื่อวานนี่มีเวลตัวเดียวที่ไว้หน้ามาแต่วันนี้ไม่เวลตัวแล้วครับไม่น่าจะโคตรมากเลยตอนนี้สะท้อนอยู่นะเดี๋ยวแก้เสียงก่อนแก้เสียงก่อนช่วงนี้กดไลค์กดแชร์ก่อนนะเออเปลี่ยนสะท้อนมาเป็นร้องโคตรเลยนะเสียงนี้เออทุกคนเปลี่ยนสะท้อนโคตรมากเลยครับเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนเลยเราเปิดไอโฟนได้ลองเลยลูกเอาเราเลยสิหลายหลายท่านก็ตามกันมานะครับใช่หลังจากที่เราพักไป2เดือนนะครับ2เดือนได้ไหมแล้วเราไม่ต้องปิดท้องไหมใช่ครับ2เดือนนะครับท่านใหม่ๆก็มีนะครับแก้เรื่องเสียงด่วนเสียงมาเป็นเพลงร้องสู้ไงแล้วก็ร้องไปเรื่อยๆร้องๆนั่นแหละวันไหนหัวว่างเดี๋ยวเชิญหัวมานะเดี๋ยวเราเชิญตั้งแต่นี้เลยเชิญออกสื่อเลยนะวันไหนว่างเชิญเลยหัวเดี๋ยวให้น้องติดต่อไปเดี๋ยวเราออกไปก่อนแล้วให้เข้ามาใหม่ไหมใช้เตียงใหม่ก่อนไหมนี่วันนี้แพนกล้องไปมาได้ด้วยนะวันนี้มีสองกล้องนะไลฟ์สดแบบฟุบฟับมูฟนี่เราต้องบอกแล้วเราไม่ธรรมดาวันแรกมาแบบเบอร์เลยหน้าเบอร์หลังชัดครับเสียงเสริงอู้อี้เลยใช่ไหมไอเสียงชัดมันแรกก็เสียงชัดไปมาได้ด้วยนะตอนนี้กำลังแก้ไขอยู่น่าจะดีขึ้นแล้วไหมไลฟ์สดแบบฟุบฟับได้แล้วนะเทหรอโอเคได้อยู่นะได้อยู่นะเราบอกแล้วเราไม่ธรรมดาวันแรกมาแบบโอเคไม่กล้องละไม่กล้องละหน้าเบอร์หลังชัดได้ครับได้แล้วนะโอเคเสียงพร้อมภาพพร้อมทุกอย่างวันนี้ต้องบอกว่าในรูปแบบใหม่นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยสวัสดีก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆรายการ Speech Channel ทุกท่านนะครับใช่แล้วครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆทั้งสองด้วยครับเป็นครั้งแรกที่ผมแบบว่าได้ร่วมงานในสายรถยนต์นะครับกับพี่แต่วันนี้มาในสายในส่วนของรถจักรยานยนต์ครับผมก็บอกแล้ว Speed Talk รุ่นใหม่นี่มัน2 in 1ครับผมก็คุยกันไปเลยเรื่องราวของจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะรถจักรยานยนต์กับรถยนต์นะเรือคุยกันทุกเรื่องไปเห็นละเออแต่วันนี้ลุ้นอยู่ว่าจะมีคนดูไหมจะไปดูบุพเพสันนิวาสกันหมดหรือเปล่าโอ้ยตอนนี้ก็มานี่เป็นร้อยแล้วนะได้อยู่นะโอเคอยู่นะโอเคจริงไม่ยากครับไม่อันนี้ไม่ต้องทะเลาะกับคนที่บ้านเนี่ยทีวียกให้เขาไปเลยคนที่ชอบทางนี้ก็เอามือถือมาใช่ถูกต้องนะแล้วก็มานั่งดูกันใครไม่ดูออเจ้าไม่เป็นไรนะก็มาดูเราได้มีคำถามมาทุกวันพี่บอมเขาบอกว่าทำไมออกจากกล่องทูเอาอีกทีไหมวันนี้ไม่ได้ตอบค่าใช้จ่ายแพงเอางี้แล้วกันจบทำแล้วมันไม่คุ้มอ่ะเอางี้ที่อยู่ใน True Vision เนี่ยค่าเช่าสัญญาเพราะเราเป็นสถานีนะเป็นช่องนะเราไม่ได้เป็นรายการรายการเดียวยังพอโอเคใช่ไหมนี่เราดูแลทั้งสถานีคือทั้งช่อง691ก่อนหน้านี้นะ True Vision ก็คือ Speed Channel เนี่ยเราเอาแบบนี้ดีกว่าให้เข้ากับยุค Thailand 4.0 ต้องบอกนะคือแต่อย่างน้อยเนี่ย
ขาเรียกว่าถ้าหนูว่าทางแม่บ้านดูโทรทัศน์อยู่ใช่ไหมพอบ้านก็เปิดดูทางนี้ก็ได้ถูกต้องถูกป่ะมันเข้าถึงได้ง่ายกว่าผมว่านะแล้วก็ทุกอย่างมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ถูกไหมพี่เอ็กซ์ใช่ครับอีกหน่อยเนี่ยอย่างที่บอกว่าการไลฟ์สดเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่นั่งอยู่ตรงนี้เราก็จะออกไปนอกสถานที่คุยกันเรื่องราวสมมติว่าเรื่องรถเนี่ยไปกันเลยไปกับพี่เอ็กซ์เลยไปที่รถคันนั้นเลยที่มีปัญหาอยู่ไปรื้อไปซ่อมมาตรงนั้นเลยถูกไหมจริงไหมพี่เอ็กหรือที่อู่พี่เอ็กเนี่ยที่กาลาดมาสเตอร์เนี่ยเป็นไงบ้าง2เดือนที่ผ่านมาที่ไม่ได้สปีดท็อกเนี่ยบอกทำงานอย่างละใช่ครับอ่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้พี่เอ็กกลับมาแล้วนะก็เข้ามาพูดคุยกับเราได้มีคำถามเรื่องราวของรถยนต์นะรถจักรยานยนต์ทั้ง2อย่างเลยนะก็ฝากคำถามเข้ามาได้ในคอมเมนต์เราก็พยายามอ่านอยู่มีบอกว่าเสียงพี่เอ็กเบามากพี่เอ็กลองส่งเสียงหน่อยนิดนึงดีขึ้นไหมครับได้ไหมโอเคไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอ็กพูดเสียงดังนิดนึงหมื่นเอ็กเนาะมีตั้งสองอย่างโอ้โหเอ็กกลับมาแล้วกลับมาคล้องที่หมื่นเลยเห็นไหมเออวันนี้แหละใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอ่ะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เขาบอกเรื่องราวที่เป็นในกระแสก็ต้องบอกว่าเป็นวันนี้กลับมาจากฝรั่งเศสแล้วเป็นบุพเพสันนิวาสฟีเบอร์ที่แบบทำให้รถละครั้งเมื่อก่อนเนี่ยเชื่อเขาเลยผมจำความได้รถมันไม่ติดเนี่ยมีเหตุการณ์แบบประหลาดก็คือมวยเขาทรายชกใช่ครับเราก็ยังไม่เคยมีแบบนี้นะมีเนี่ยละครเรื่องนี้เออผมไม่อยากรู้ผมพิสูจน์เลยนะเขาบอกเราไม่ติดจริงว่ะผมขับรถออกมาตอนนี้มีละครถ้าผมร่วงจริงพี่อดใจได้เหรอได้ข่าวพี่ก็เอฟซีมานะตอนแรกๆยังไม่เอฟซีตอนแรกเขาดูอะไรกันพอดูไปดูมาเท่านั้นแหละครับก็เป็นว่าถ้าใครเปิดดู2จอนะฮะก็ช่วยๆบอกมาทีหน่อยก็ได้นะครับเรื่องเลยตอนนี้เผื่อว่าพี่บอมจะได้เสพไปตรงนี้ด้วยนะฮะถ้าวันนี้หมื่นเอ็กมาแล้วมีอะไรคำถามได้เลยนะฮะได้เลยครับก็มีคุณตั้มคุณตั้มมาด้วยคุณตั้มนี่ตั้งแต่ข่าวได้ข่าวไปเปิดร้านอยู่ร้านลูกกาหรือจะแวะไปเยี่ยมเยียนนะตั้มมอเตอร์คลาสสิกที่เคยทำรายการอยู่กับเราใน Speed Channel ผมติดตามคุณอยู่นะในเฟซผมเห็นอยู่เปิดร้านชื่อร้านอะไรบอกมาอีกทีผมเดี๋ยวจะโปรโมทให้รู้แต่อยู่รังสิตคลอง2หรืออะไรเนี่ยหมดวันนี้ชัดระดับ HD ถูกต้องก็ยังมีนะแบบระบบเสียงอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็แนะนำเข้ามานะครับเพราะว่าเรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกวันอยู่แล้วนะครับแก้ไขให้นะฮะคือส่วนนึงก็คือเกิดจากการถ่ายทอดจากของเราจากสถานีของเราถูกต้องอีกส่วนนึงก็คือจากท่านผู้ชมครับระบบอินเทอร์เน็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wi-Fi เองเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูนิดนึงว่าแข็งแรงแค่ไหนนะครับต้องลองดูนิดนึงจะได้รับชมได้อย่างไหนไหนวันนี้พี่เอ็กมาแล้วให้ทำงานเลยดีกว่าเพราะหลายคนถามหาพี่เอ็กตลอดมาไหมมาเราบอกว่ามาแน่นอนนะฮะวันนี้พี่เอ็กอยู่นี้แล้วเอาเรื่องแรกที่ต้องคุยกันก็คือมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาครับเป็นยังไงบ้างกระแสเป็นยังไงกระแสเลยก็คือปีนี้นะครับพิตตี้ต่างๆแต่งตัวเออผมชอบใครชุดไทยมันชุดไทยเลยแล้วก็รถยนต์ที่เป็นรถในกลุ่มหลายๆคนสนใจกันก็คือ Ranger Raptor เป็นกระแสมากแน่นอนก็ไปร้าน69ติดว่าเป็นคุ้มเท่าเรื่องราคาเนี่ยเราพูดกันแล้วก่อนที่จะเปิดตัวว่าราคาเนี่ยมันก็คือจากตัวท็อปเดิมเนี่ยประมาณ 500,000 พูดแล้วเนี่ยสมัยสปีดท็อปแล้วบอกมันต้องแพงแน่ทำใจไว้เลยต้องเป็นกลุ่มพรีเมียมต้องเป็นตลาดที่คนซื้อเนี่ยไม่บ่นแน่นอนครับราคานี้นะครับแต่ถ้าคนทั่วไปก็อาจจะบอกเอ้ยมันแพงมันคือรถกระบะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่จ่ายเพิ่มมาขนาดเนี้ยมันแลกมาด้วยสิ่งที่เงินเนี่ยซื้อไม่ได้นะมันมีมากกว่าตลาดธรรมดาต้องใช้คำนี้เลยถ้ามีคนถามว่าคุ้มไหมคุ้มแน่นอนซื้อ Ranger Raptor เนี่ยคุ้มไหมล้านเจ็ดเนี่ยคนที่คิดว่าซื้อไว้ใช้งานเนี่ยผมว่าไม่เหมาะแต่ถ้าซื้อไว้ก็แต่งซื้อไว้แต่งซื้อไว้โชว์ซื้อไว้คุยผมว่างบมาที่เอามาแต่งจากตัวท็อปเดิมมันก็ 4-5 แสนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นได้จากโรงงานพวก Y-Tag 3.2 ท็อปเนี่ยนะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางซื้อมาเปลี่ยนทำอะไรผมเห็นโดนกันประมาณ4-5 แสนราคามันขึ้นมาเท่าวันนี้พี่บอมอารมณ์ดีเลยเพราะว่าพอเมื่อวานซืนพอพูดถึงตัวรัปเตอร์ปุ๊บจะมีพี่บอสคอยขับพี่บอสบอกไม่คุ้มแต่นี่คือมีพี่เจคคอยเข้าข้างจริงๆไม่เข้าข้างเราคือมองพี่บอสมองว่าเข้าใจนะพี่บอสมองแบบว่าราคามันเวอร์คือมันไม่น่าจะเวอร์ขนาดนี้มันน่าจะถูกกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอาจจะทำให้ยอดขายเขาดีกว่านี้ก็มันก็อยู่ที่ความคิดของสิ่งที่สำคัญที่ผมมองอย่างเนี้ยนอกจากสิ่งที่เราเห็นว่ามันแตกแล้วดูแตกต่างก็คือเครื่องยนต์แล้วก็ชุดทรานเซอร์เคสที่มันแตกต่างแล้วก็การออกแบบมาเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเขาออกแบบมาเพื่อเป็นพรีเมียมเป็นไฮเพอร์เฟอร์นซ์เวอร์ชันจริงๆนะไม่ได้ออกมาก็คือเป็นชุดแต่งสวยๆอย่างเดียวนะก็คือมันเจ๋งจังบอสทักนิดนึงบอกว่าหน้ามันยังคล้ายเจออยู่ไงหน้ามันยังคล้ายตัวที่เราคือจริงๆมันไม่คล้ายหรอกแต่ว่าเรนเจอร์เนี่ยใส่กระจังแต่งแรปเตอร์มันก็เลยเป็นแนวทางมาเหมือนเคยเห็นยังไงไม่รู้พอเห็นหน้าแล้วมันไม่ว้าวไงแต่ว่าเครื่องกับเกียร์เนี่ยหลายอันนี้ว้าวน่าจะโดนนะครับว้าวแน่นอนเครื่องที่ทันสมัยมากนะครับแต่เจ้าตลาดอย่างโตโยต้าเองครับโตโยต้าเองก็ออกตัวล็อกโค้งมานะ
ับซึ่งก็กำลังทำการตลาดกำลังจะบู๊อยู่เหมือนกันในการทำยอดขายนี่ก็ต้องดูกันเพราะว่าผมว่าตลาดเนี่ยกลุ่มเนี่ยไม่ได้หนีกันนะระหว่างล็อกโคกับตัวเลเจอร์แรปเตอร์เพียงแต่ว่าเลเจอร์แรปเตอร์เนี่ยราคาค่อนข้างสูงเขาจะเลือกคนซื้อครับมันต้องคนชอบจริงๆใช่ป่ะพี่ขออนุญาตนะพี่สกิปสดเลยพี่ไม่อาจจะบังเพราะว่าโอเคดีขึ้นมาฮะพอดีมีคนทักมาบอกว่าเพียกพี่ตู่มาผิดรายการเอ้ยไม่ผิดต้องบอกว่าตอนนี้เรา all in one ใช่ไหมแต่ก็มีคำถามมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยคุณยุทธนาเขาบอกว่าว่ามาถามพี่ตู่นะครับทำไมมังกี้ตัวนี้แพงจังและคำถามมาอย่างนี้ไม่อันนี้ก็เป็นกระแสในมอเตอร์โชว์เหมือนกันเออพูดถึงมังกี้กับแรปเตอร์นี่ก็พอๆกันโอ้โหเช่นเดียวกันมันสำหรับคนที่ชอบเพราะว่ามังกี้อ่ะมังกี้เกิดจากอะไรมังกี้เกิดจากที่เกิดจากลิงฮะถูกต้องชื่อลิงทำไมเขาถึงตั้งชื่อลิงรู้ไหมเพราะว่ารูปทรงคนขี่อ่ะมันจะเหมือนกับมันเหมือนลิงแล้วก็ตำนานที่แท้จริงของมังกี้คืออะไรก็คือมังกี้เป็นรถที่อยู่ในโรงงานฮอนด้าตั้งแต่โรงงานที่ประเทศญี่ปุ่นเลยแล้วเขาหยิบจากคันนู้นคันนี้มาผสมเป็น1คันหยิบอะไรอ่ะพี่เนี่ยมันขี้เมานะเนี่ยมันขี้เมาคือหยิบล้อจากรุ่นนี้มาหยิบเครื่องจากอันนี้มาหยิบเกาะอันนี้มาประกอบมังกี้จนเป็นคันนึงแล้วก็นั่นแหละคือตำนานจุดเริ่มต้นของมังกี้นะครับตำนานของมังกี้แล้วมันมีแต่ช้านานเลยรู้สึกว่าตะปิกะหลาจะมีอยู่คันนึงตัวนี้ตัวลิมิเต็ดหลังแข็งบอกสก๊อตด้วยถ้าผมมองไม่ผิดนะใช่ไหมมันตัวลิมิเต็ดดิชั่นเลยมีหลายตัวลิมิเต็ดแพงๆครับมีหลายตัวใช่จะมีหลังแข็งหลังออนใช่ไอตัวใหม่มีอะไรยังไงทำไมราคามันถึงโดดไปเวอร์ก็อย่างที่บอกอ่ะมันใส่เทคโนโลยีเข้าไปทีเนี้ยมังกี้ยุคใหม่ฮอนด้าเขาได้ประกาศเอาไว้แล้วว่าเขาจะเป็นหัวฉีดซึ่งมังกี้ตัวแรกยังไม่ใช่หัวฉีดเป็นระบบคาร์บูเรเตอร์นิดนึงเรื่องซีซีด้วยซีซีด้วยนี่เพราะก่อนแล้วเนี้ยมังกี้เนี่ยมันจดทะเบียนไม่ได้แล้วอันใหม่นี่มันเป็นยังไงผมไม่ดีไม่มีข้อมูลคือต้องบอกว่าซีซีอ่ะเขาบอกมันจะแรงเกินไปแบบจริงๆมันคือเอกลักษณ์ของมังกี้บางคนเนี่ยแต่งขึ้นไปเกิน150ก็มีนะครับเพราะว่ามังกี้จริงๆอ่ะตัวจุดเริ่มต้นมันมาจาก50ซีซี50ซีซี4จังหวะมันอยู่ในตระกูลจังหวะสมัยก่อนมันเอาเครื่องบอกแล้วเอาเครื่องมายำเนี่ยพอมาเป็นตัวนี้ขึ้นมาใส่ระบบหัวฉีดเข้าไปพัฒนากล่อง ECU ใหม่แต่เครื่องอ่ะยังคงแรงเหมือนเดิมเพราะว่าล้อมคือเครื่องอ่ะมันจะเรียกว่าแรงไม่แรงดิพี่ตัวเครื่องมันเกินตัวเพราะว่าเครื่องอ่ะมันใหญ่แต่ล้อมันเล็กแล้วซีซีนิดเดียวก็ซีซีอ่ะโหนบอกซีซีมก็เหมาะของมันอยู่แล้วตอนนี้มันเท่าไหร่ตัวใหม่125พี่125ใช่ก็หมดปัญหาอันนี้ไปจดทะเบียนได้อะไรได้หมดจริงๆเขาคิดดูว่ามี110 125 150แต่นี้เอาขนาดไหนที่มันลงตัวดีจนเป็นตัวที่ประกาศออกมาแล้วก็มีชุดแต่งไม่ว่าจะเป็นทาเคคาวะคิตาโกะอะไรเงี้ยมาหมดเลยก็เหมือนกับตัวแรปเตอร์แหละอยู่ที่คนชอบใช่เพราะฉะนั้นใช่ไหมมันเป็นมันไม่ใช่รถไปซื้อเช็งอันอ่ะใช่ใช่ไหมเป็นรถแฟชั่นแรปเตอร์เหมือนกันไม่ใช่รถซื้อแกงอะไรอย่างงี้นะใช่มันเป็นรถที่เฉพาะทางอ่ะคนที่ชอบมังกี้ก็เหมือนกันก็เราเป็นกลุ่มคนที่ชอบแล้วก็อยากได้อะไรที่ไม่เหมือนใครเพราะนั้นด้วยเทคโนโลยีที่เขาใส่มาด้วยชื่อของนะชื่อของมันชื่อของมันชื่อชั้นเขามีอยู่มันมีตำนานฮอนด้าเนี่ยนะตำนานมากคือแบบว่าพอรู้ประวัติจริงๆประวัติมันไม่มีแค่นี้นะมีเยอะมีแบบเอ้ยทำไมถึงต้องเป็นเบาะสก๊อตทำไมถึงต้องแบบเป็นหลังแข็งอะไรอย่างเงี้ยครับมีเยอะแยะมากมายเราวันนี้ไม่จบหรอกแต่ถ้าจะให้เล่าดูเลยเห็นเขาบอกว่ามีอเจ้ามาละอเจ้ามาแล้วแม่บุกไปถึงด้วยมาแล้วช่วยกระหน่ำแชร์เลยดูเลยว่ายอดคนดูจะตกไหมพอบุพเพสันนิวาสมาเนี่ยนะวันนี้พี่หมื่นถามว่าไม่รอดเหรอวันนี้พี่หมื่นมาเลยบุพเพสันวันนี้พี่เอ็กมาเลยในสปีดทอล์กเราใช่ครับก็ดูไปพร้อมกันเลยนะครับทีวีก็ยกให้คุณแม่บ้านไปอันนี้คุณดินดีเซลบอกให้คุยเรื่องกระแสยอดฮิตจริงๆผมไม่ค่อยอยากยุ่งกับในเรื่องนี้แต่ผมคนหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยนะนักร้องชื่อดังศาสนาหนึ่งผมพูดถึงอีกศาสนาหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องนะบางทีการพูดการจาอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าเกินแบบเหมือนกับมันไปหน่อยผมฟังเป็นน่าจะเป็นอาจารย์เป็นอะไรสักอย่างอ่ะในของอิสลามมีอีกคลิปนึงที่ออกมาที่บอกไม่พูดก็ไม่เป็นไรไม่มีใครว่าเป็นใบ้โอ้แค่คำนี้นะประมาณนั้นจริงคือจริงคนที่นับถือศาสนาเดียวกับคุณโตเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยนะถูกนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นกระแสเหมือนกันไม่ต้องพูดเยอะแล้วกันผมว่าสังคมตัดสินแน่นอนเรื่องนี้ใช่ไหมเพราะว่าตามธรรมเนียมจริงๆคนทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะเขาบอกว่าอยู่ร่วมกันได้หมดต้องไม่สุดโต่งถูกนะฮะเอาเลยมันพอดีพอดีนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันมอเตอร์คอร์สมีตัวใหม่ใสเฮ้ยมอเตอร์คอร์สเหรอตัวมอเตอร์คอร์สจริงๆก็ออกมาทุกปีอยู่แล้วรถมอเตอร์คอร์สคือรถมอเตอร์คอร์สคือรถตูดโรงงานนะแล้วก็มีการพัฒนาไป
เป็นสีจังหวะหมดแล้วแต่ว่ามีอยู่ค่ายหนึ่งก็คือฮุสโซน่าบางคนอ่านว่าฮัสคาวาน่าฮุสโซน่ามันอ่านฮุสโซน่าฮุสโซน่าไม่รู้ผมเรียกไม่ถูกซึ่งก็ยังเอาสองจังหวะมาขายอยู่แล้วก็คนที่จะครอบครองได้เนี่ยจะต้องมีสีจังหวะครอบครองก่อนเพราะว่าสองจังหวะตัวนี้มันจะมีความเร็วความแรงที่เยอะมากใช่แล้วก็เขารถวิบากมีแท่งกันโทนนะพี่เพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละฮะมันมีออกมาใหม่ปีหาตะพันหินฝนตกชอบห้ามหลับอีกนะขนาดธรรมดาดูปิดท้องของหลับแล้วฟังอย่างเดียววันนี้ต้องนั่งดูนะ TF อะไรฮะ TF 650โมโตอ๋อ T นี่คืออะไรอ่ะเป็นตัวมอเตอร์คอร์สใช่ไหมไม่เป็นตัวอินโดโร่นะหรือว่าเขียนตกหรือเปล่า T R F หรือเปล่าเออใหม่ใหม่ใช่ไหมถ้าเป็นตัวทางเรียกส่วนในเกจะต้องเป็น CRF แต่ถ้าเป็น CF มันเป็นรหัสของมอเตอร์คอร์สนะครับกลับมาเรื่องรถยนต์มา4ล้อเลยจัดไปเขาบอกว่า R171 หรือว่า MX5 M4 เนี่ยรถไลฟ์สดใช่ไหมฮะรถหรือว่าหย่อนร้านอ๋อเดี๋ยวเปลี่ยนไวเลสด้วยนี่ละการไลฟ์สดทำอย่างนี้อันนี้ติดเลยอันนี้เทสแล้วนะโอเคเขาบอกในงบนะฮะร้านสองเนี่ยร้านสองที่มีหลายตัวนะครับรถสปอร์ตเยอะมากเรื่องรถสเตอร์เปิดประทุนอันนี้มันโคลาคู่กันเลยนะคันนึงเป็นมอเตอร์เบนซ์ R171 SL ใช่ไหมเป็น SLK รถที่171นะฮะ R171อีกคันหนึ่งเป็น Mazda MX-5 N4 ก็เป็นรถดีเป็นรถสเตอร์ทั้งคู่แหละครับแต่ว่ารถสเตอร์ยุโรปกับญี่ปุ่นใช่ร้านสองซื้ออะไรดีเบนคือถ้าดูแล้วมีอะไรนะครับ171ดูดีกว่าบักเบนเบนแต่ว่าดูแล้วอยากเล่นอยากขับสนุกแล้วก็ไม่ได้จุกจิกนะครับตามสไตล์รถญี่ปุ่นตัว N4 ก็ถือว่าใช้ได้แล้วตัว N4 จะเป็นตัว N4 5หมายความว่าเป็นตัวเบนเชนแล้วเนี่ยถือว่าเซ็ตรถได้ดีและขับดีมากเลยนะครับแม้จะเครื่องยนต์จะไม่ได้แรงนะครับแต่พอขับรวมๆแล้วขับสนุกได้ทุกวันนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรจุกจิกเลยนะครับเป็นรถเหมือนกับรถจ่ายกับข้าวได้คันหนึ่งเลยครับส่วน R171 เนี่ยนะครับก็จะมีในสิ่งที่หลายคนกังวลกันก็คือเรื่องไอ้ตัวหลังคาประจุไฟฟ้านะครับที่มันจะเมื่อก่อนมีปัญหาเมื่อก่อนซ่อมแพงครับแต่หลังๆเริ่มซ่อมโอ่งนอกทำได้ครับแล้วก็ซ่อมไม่แพงแล้วราคาถูกลงครับอะไรมีเข้ามาเยอะถ้าไปรวมถ้าชอบป่าๆก็ SLK ครับแต่ถ้าชอบเป็นสไตล์ดูแลง่ายๆผมว่า N4 N5 ก็ยังมีตำนานโอเคครับอะไรมีเบอร์โทรสอบถามปัญหาใหม่ครับน่าจะอาทิตย์หน้านะจริงๆแล้วเราเปิดแต่ว่าตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องสายที่จะเข้าอยู่กับเวลาเอาสายออกอากาศเรากำลังแก้ไขอยู่ช่วงนี้ก็คอมเมนต์มาก่อนนะแล้วก็ส่งคำถามฟิลอยู่ที่เบอร์02-530-9259แต่ไม่เป็นลักษณะฝากคำถามไว้แล้วก็เดี๋ยวเอาคำถามมาในนี้วันเราไลฟ์สดกันทุกวันอยู่แล้วค่ะว่าเรารอไปผมก็เอามาดูมาอ่านให้ฟังนะแต่ว่าถ้าเป็นบริษัทสดเดี๋ยวรอเรื่องระบบนิดนึงนะครับว่าต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเราเหมือนกันครับนะในเรื่องของโซเชียลและการเอาสายโฟนอินเอาอะไรก็กำลังอยู่ในระบบในขั้นตอนตอนนี้ก็พัฒนาอยากให้ผู้ชมดูอยู่ก็เห็นว่าภาพคมชัดแล้วนี้มีปัญหาเรื่องเสียงนิดนึงแต่วันนี้มีเพิ่มเติมขึ้นมาคือใช้สองกล้องนะเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวเชื่อสลับหน้ากว้างแคบอะไรได้เขาบอกว่าช่วยรถในการรับชมของผู้ชมช่วยวิเคราะห์ที่คอยดูแต่ไลฟ์สดแบบนี้แล้วช่วยวิเคราะห์ยอดขายพานิกาเล่ V4 หน่อยครับจะให้วิเคราะห์เลยเหรอโอ้โหต้องบอกว่ามันเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับของค่ายดูคาติเขานะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยบางคนเข้าใจผิดว่าในการแข่งขันเวอร์ซูไบค์เนี่ยใช้ V4 แล้วแต่ยังไม่ใช่นะในการแข่งขันในรายการเวอร์ซูไบค์ยังใช้12992สองสูบอยู่เป็นสูบ L เป็น L ทวินนะครับยังไม่ใช่ V ทวินนะครับและตัว V4 ตัวนี้เพิ่งเข้ามาเปิดมาทำตลาดโดยมีเทคโนโลยีมาจากการแข่งในรายการ MotoGP ซึ่ง MotoGP เนี่ยดูคาติใช้เป็นเครื่องแบบ V4 นะครับเพราะฉะนั้นยังต้องรออีกครับยังรออีกพอสมควรเพราะว่ากติกาของ Virtual Bike หรือว่ากติกาสากลเนี่ยทำไมดูคาติเกิน 1,000cc ไปตั้ง 1,299cc ถึงยังลงแข่งในรุ่น 1,000cc ได้นั่นเป็นเพราะว่าเขาเรียก Handicapแค่ที่แค่คือเขาใช้แค่2สูบเนี่ยสามารถเกินพันได้3สูบสามารถเกินพันได้แต่4สูบต้องห้ามเกิน 1,000cc ใช่ไหมฮะไปถึงในเรื่องราวของกติกาในปีนี้โหดมากเลยนะเขาบอกว่ามีการต่อรอบเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ค่ายดูคาติเนี่ย
รู้สึกว่าโดนตอนไปถึง 12,900 รอบในขณะที่ค่ายอื่นน่ะ 12,700 รอบนะฮะแล้วก็คาวาซากิหลังจากที่ได้แชมป์มา3สมัยซ้อนนะครับตอนลงไปเหลือ 14,200 รอบเท่านั้นโหดไหมแชมป์โดนตัดขาซะละก็สำหรับสักการ์มานะสำหรับรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับพี่น้องกันทั้งนั้นนะฮะแต่จะให้วิเคราะห์เหรอตอนนี้มันอยู่ในกระแสเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเป็นรถถนนเนี่ยผมว่ามันก็เป็นความแปลกใหม่เพราะว่าราคาเขาไม่แรงด้วยราคาไม่ถึงล้านนะครับแต่ว่าตัว Limited Edition เนี่ยมันเกินแต่ก็คุ้มกับราคาเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของระบบสีไตรคัลเลอร์ที่เป็นที่นิยมซื้อความเป็น Limited ใช่แต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยไม่แรงเลยตัว S นี่เริ่มต้นเท่าไหร่6-7 แสนนะที่ก๊อฟเคยขี่มาเท่านั้นเองถือว่าเป็นรถที่รถได้ระดับพานิกาเล่ที่แบบว่าถูกที่สุดแล้วอะครับเพราะปกติพานิกาเล่นี่สตาร์ทขึ้นไปล้านหนึ่งล้านสองแล้วครับนะฮะเพราะนั้นตัวนี้ก็น่าจะเป็นที่น่าสนใจสำหรับคนที่อยากจะลองอะไรใหม่ๆแต่ยังไม่กล้าวิเคราะห์จริงๆนะอย่าพึ่งเลย เดี๋ยวแอลมาเดี๋ยวขอแบบสักพักนึงพูดถึงเรื่องแรปเตอร์ไปแล้วถ้าไม่พูดถึงเรื่องเครื่องยนต์คงไม่ได้แล้วคงไม่มีใครตอบได้ดีกว่าพี่เอ็กซ์อะพี่เอ็กวิจารณ์หน่อยเครื่องยนต์2000เทอร์โบเนี่ยในแรปเตอร์แรนเจอร์เนี่ยแรนเจอร์แรปเตอร์เนี่ยมันเป็นยังไงก็คือโดยพื้นฐานเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบเครื่องยนต์บล็อกเนี่ยมาให้ใช้งานแบบสมบูรณ์สมบันแบบงานบรรทุกเป็นคอมเมอร์เชียลไม่ได้ไม่ใช่รถบรรทุกอ่ะไม่ได้ตั้งใจออกแบบมาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเทคโนโลยีที่เขาใส่เขาก็ต้องมีการวางพื้นฐานครับว่าการลดขนาดความจุเครื่องยนต์ลงมาเนี่ยมันก็คือเป็นยุคปัจจุบันแล้วดาวไซซิ่งซีซีลงมาที่เขานิยมใช้กันแล้วเพิ่มเทอร์โบเข้าไปซึ่ง 3.2 เนี่ยมันหลุดยุคไปแล้วใหญ่ไปเครื่องใหญ่มันไม่ใช่ยุคนี้แล้วเอาละแต่เราเครื่องเล็กมาแล้วทำไงก็ได้ให้มันสามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายอย่างเช่นเครื่องใหญ่ที่มีเทอร์โบ2ตัวที่มีแรงม้ามากประมาณ200กว่าแรงม้าอย่างเงี้ยที่เป็นตัวแรปเตอร์เนี่ยมันก็เหมาะสำหรับรถแบบรถส่วนคนรถหน้าแล้วก็เหมาะสำหรับรถที่มีสถานะที่ดีนะครับก็โอเคถ้าเป็นสเปคนั้นก็อยู่ในแรปเตอร์แต่ถ้าเป็นสเปคที่ลองมาล่ะหลายคนบอกว่าก็อาจจะเป็นตัวที่เป็นเทอร์โบเดียวครับแล้วก็ใช้งานอยู่ที่ประมาณ170-190แรงม้าก็อาจจะอยู่ในตัวเรนเจอร์ปกตินี่แหละครับนะครับในเวอร์ชันที่มีการปรับเครื่องยนต์นะครับเพราะต้องยอมรับว่าฟอร์ดเรนเจอร์เนี่ยปัญหาหรือจุดด้อยของฟอร์ดเรนเจอร์ในรุ่นปัจจุบันนะครับก็คือเครื่องยนต์เกียร์เพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาผมเชื่อว่าฟอร์ดก็รู้นะครับบริษัทแม่ก็รู้แล้วคนใช้เองหลายคนก็ยอมรับแล้วว่ามันคือจุดด้อยที่ด้อยกว่ารถญี่ปุ่นเพราะฉะนั้น2ตัวเนี่ยน่าจะมีการนำมาทดแทนนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์ในรุ่นปกตินะครับแต่กำลังแรงม้าเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ก็คืออยู่ที่ประมาณ140ถึง100ไม่เกิน190แรงม้าในรุ่นที่ผ่านอ๋อเมื่อกี้ที่เขาถามอะ CF อะเขาถามไอ้ตัวนี้เป็นรถตัวใหม่เป็นรถจีนขออภัยด้วยเพราะว่าตัวนี้มันเหมือนกับเป็นรถตัวที่เอามาฟัดกับตัว Versys 650เพราะฉะนั้นแน่นอนฮะรถจีนอะพี่รู้อยู่ใช่ป่ะพี่บอมใช่ป่ะครับรถจีนเนี่ยขึ้นชื่อว่ารถจีนก็เขาบอกให้ดูไวเลตพี่กดมันกดนิ้วอยู่ป่ะใช่ไหมข้างบนโอเคได้ละอ่ะนั่นแหละโอเคยังเอาเรื่องเสียงหน่อยนี่แน่นอนสดๆรถจีนเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของราคาที่ถูกลง แต่ว่าในเรื่องของคุณภาพอะอันนี้เรายังไม่ได้ทำการทดสอบเพราะว่าเขาเพิ่งเข้ามาในตลาดแล้วก็เพิ่งเข้ามาในมอเตอร์โชว์ปีนี้เท่านั้นเองเพราะปีนี้มอเตอร์โชว์เนี่ยรถจักรยานยนต์เนี่ยโอ้โหมีรอยัลอัลลอยนี่ผมงงเลยเฮ้ยชื่อเล่นชื่อจริงเนี่ยเห็นบอกว่าแตกแขนงออกมาจากสโกมาดิใช่ไหมครับเพราะนั้นในตัวนี้ยังไม่ได้ทำการทดสอบถ้าเผื่อว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าเผื่อว่าถูกใจในเรื่องของราคาแล้วก็ทำความรู้จักเกี่ยวกับศูนย์บริการนิดนึงแต่ผมยังไม่กล้าเล่นเดี๋ยวเอามาขี่ก่อนเลยเราแยกกันลอยไม่มีปัญหาแต่นี่คือตัว CF มันเก่งๆนะพี่นะครับ มาดูเดี๋ยวขอขี่ก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังเอาคำถามมาส่งคำถามมาได้ครับมีถามอย่างในส่วนของเครื่องยนต์ผมแถมเรื่องเครื่องยนต์ผมเข้าไปเจาะข้อมูลของแรปเตอร์มานะหลายสิ่งที่เราคิดว่าในยุคนี้ไม่น่าจะมีใช้แล้วก็คือสายพานแฮมมิ่งเบลเนี่ยที่กลับมาเหรอที่เป็นยุคที่เคยใช้สายพานเปลี่ยนมาเป็นโซ่จนหลายค่ายปัจจุบันไม่ได้ใช้สายพานละโซ่หมดแล้วเรนเจอร์แรปเตอร์เครื่องยนต์บล็อกใหม่ของเขาเนี่ยครับอีโฟบลูเนี่ยนะหันมาใช้เป็นสายพานแฮมมิ่งแต่สายพานแฮมมิ่งนี้ไม่ได้เป็นสายพานแฮมมิ่งแบบที่เราเคยรู้จักเป็นสายพานแฮมมิ่งแบบแช่ในน้ำมันก็คือเป็นจากแทนที่เคยเป็นโซ่เป็นสายพานเรียกสายพานเปียกได้ไหมสายพานเปียกเป็นสายพานเปียกในการทำงานนะครับซึ่งแน่นอนมันมีความเงียบในการทำงานนะครับแต่หลายคนก็มีข้อสงสัยว่าแล้วมันจะทนไหมนี่คือข้อสงสัย
อันนี้คือดูกันยาวๆอย่างที่เคยใช้มันใกล้ๆเคียงกับระบบพวก CVT อะไรอย่างงี้ป่ะถ้าเปรียบเทียบกับมอเตอร์ไซค์อันนี้ถามแบบไม่รู้นะแบบรถยนต์แบบมันสายพานอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันอยู่ในน้ำมันไงแต่เวลาถ้าแบบใช้แล้วแบบมีการบรรทุกหนักๆอะไรมันมีผลอะไรป่ะพี่ต้องรอดูความทนทานนะครับว่าในการออกแบบเครื่องยนต์มาต้องยอมรับเลยว่าค่ายฟอร์ดเองเนี่ยออกแบบเครื่องยนต์แล้วก็ได้รับรางวัลเป็นเครื่องยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปีมาหลายสมัยในส่วนของอีโคบูสต์นะครับเครื่อง1ลิตร3สูบของเขาเนี่ยได้รางวัลมาหลายปีติดต่อตอนแรกผมแอบลุ้นเลยว่ามันเป็นเครื่องอีโคบูสต์เลยไหมมันคงไม่ใช่มันสวนกระแสไปหน่อยบ้านเราเลยเป็นเรียกว่าอันใหม่เป็นอีโคบูสต์อีโคบูสต์เครื่องยนต์ดีเซลยุคใหม่นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการทำงานของชุดเทอร์โบที่น่าสนใจก็คือเป็นเทอร์โบ2สเตจนะครับมีเทอร์โบเล็กเทอร์โบใหญ่ทำงานสอดคล้องกันในรอบต่ำนะครับช่วงเริ่มต้นการทำงานเทอร์โบเล็กจะบูมปั่นรูดก่อนเทอร์โบตัวใหญ่ยังไม่ทำงานแต่พอรอบกลางๆประมาณ 2,000 รอบปุ๊บเนี่ยจะเปิดให้ประตูไอเสียถึงกันเทอร์โบตัวเล็กตัวใหญ่ทำงานประสานกันแยกกันแยกกันคือแบบว่าคนละรอบทำงานรอบสูงรอบต่ำไปขนาดนี้แล้วนะเนี่ยของเทอร์โบยอดจริงเทอร์โบแบบนี้มีใช้อยู่ในรถยุโรปนะครับระบบเนี่ยมีใช้ในรถยุโรปที่เป็นรถนั่งดีๆนะครับแต่ว่าในรถกระบะเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นเจ้าแรกนะครับในรถกระบะแบบนี้นะครับวันนี้พี่เอ็กมาสายรถยนต์มาเพียบเลยครับแถมให้ข้อเลยพี่เอ็กครับ CHR หน่อยนี่ก็อีกหนึ่งกระแสเหมือนกันในงานที่ผ่านมาวันละโชว์ที่ผ่านมาได้รับเขาบอกได้รับการตอบรับแบบล้นหลามเหมือนกันใช่ใช่มันเป็นยังไงฮะ CHR พี่เอ็กวิวานก็มันเกิดมาบนแพลตฟอร์มใหม่ของ Toyota ซึ่งแพลตฟอร์มเนี่ย Toyota ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยครับหลายคนที่ลองขับมาแล้วแต่ผมไม่ได้ไปขับนะเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ Toyota นี่ไม่ใช่ Toyota ที่เขาเคยรู้จักนะครับนั่นแหละมันผิดอย่างนั้นแหละใช่ครับไม่ว่าจะเป็นรูปโฉมการดีไซน์อันนี้ล้ำมากสมรรถนะการขับขี่นะครับการควบคุมต่างๆไม่ใช่โตโยต้าที่เคยรู้จักนะฮะแสดงว่ามันดีขึ้นในเรื่องของแง่ของการขับขี่แต่แน่นอนว่าเรื่องของรูปทรงอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ต้องยอมรับเลยว่ามันคือรถยนต์ยุคใหม่ของโตโยต้าที่โตโยต้าภาคภูมิใจนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มที่นำมาใช้เทคโนโลยีที่นำมาใช้ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่อัปเดตจริงๆโตโยต้าส่วนยอดขายก็ต้องรอดูครับเพราะหลายคนก็กังวลเหมือนกันในเรื่องของราคานะครับว่าลดราคา 900,000 กว่าล้านกว่าแต่ว่าสิ่งที่ให้ออปชั่นมันมีตัวไฮบริดด้วยใช่มั้ยใช่ครับไฮบริด2รุ่นแล้วก็รุ่นน้ำมัน2รุ่นไฮบริด2น้ำมัน2ก็ต้องรอดูกันเป็นเล่นไปนี่ไลฟ์สดมีเบรกเว้ยเฮ้ยพี่ใช่จะบอกนี่ก่อนเมื่อกี้มีคุณผู้ชมถามเข้ามาอาจจะเพิ่งเข้ามาดูนะฮะต้องบอกว่า Speed Talk ไม่ได้อยู่ในทีวีแล้วนะตอนนี้มาอยู่บนมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กอะไรก็ว่าไปในโซเชียลอย่างงี้ดีกว่านะฮะคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ในโซเชียลก็คือเข้าไปที่เพจ Speed Channel นะฮะกดติดตามไว้กดไลค์นะฮะFacebook Speed Channel แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือใน YouTube นะครับซึ่งเป็น Speed Channel Official ดูสดๆก็ได้หรือดูรายการย้อนหลังก็ได้ต่อไปนี้เราเข้าถึงผู้ชมได้ง่ายติดต่อกันได้ง่ายขึ้นสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็เหมือนเดิมช่วงนี้พูดมากแล้วหิวน้ำพักเบรกโฆษณาสักครู่เดียวครับครับผมSpeedbike Hotel ตอบทุกความต้องการของคนรักสองนอนมากกว่าคำว่าบริการเพราะเราใส่ใจทุกความสะอาดและรายละเอียดควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษารถที่คุณรัก24ชั่วโมงบริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงโดยเครื่องที่ได้มาตรฐานและทันสมัยพร้อมบริการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยอุปกรณ์นำเข้าจากสวีเดนอำนวยความสะดวกโดยดูล็อกเกอร์เก็บอุปกรณ์ไว้ในเกียร์ทุกชนิดพร้อมตอบโจทย์ความสะดวกสบายหลังการขับขี่โดยห้องอาบน้ำและห้องแต่งตัวเพราะเราไม่ได้ดูแลแค่รถของคุณบริการรถไซส์เซอร์วิสช่วยเหลือฉุกเฉินทุกเส้นทางบริการรับส่งรถตามความต้องการด้วยทีมงานมืออาชีพ Speed Bike Hotel ก็เราเป็นมากกว่าคำว่ารับฝากมอเตอร์ไซค์สอบถามโทร02-530-9259-63
ในเบอร์ช็อตกับปรากฏการณ์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นสปีดบายโฮเทลตอบทุกความต้องการของคนรักสองล้อมากกว่าคำว่าบริการเพราะเราใส่ใจทุกความสะอาดและรายละเอียดควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษารถคุณรัก24ชั่วโมงบริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงโดยเครื่องที่ได้มาตรฐานและทันสมัยพร้อมบริการชาร์จแบตเตอรี่รวมถึงนำเข้าจากสวีเดนด้วยความสะดวกโดยจูล็อกเกอร์เก็บอุปกรณ์ไว้ยังเกียร์ทุกชนิดพร้อมตอบโจทย์ความสะดวกสบายหลังการขับขี่ด้วยห้องอาบน้ำและห้องแต่งตัวเพราะเราไม่ได้ดูแลแค่รถของคุณบริการรถไซส์เซอร์วิสช่วยเหลือฉุกเฉินทุกเส้นทางบริการรับส่งรถตามความต้องการด้วยทีมงานมืออาชีพ Speed Bike Hotel พวกเราเป็นมากกว่าคำว่ารับฝากมอเตอร์ไซค์สอบถามโทร02-530-9259-63ช่วยเหลือฉุกเฉินทุกเส้นทาง
ริการรับส่งรถตามความต้องการชิมแล้วเลยชิมแล้วเราผมแล้วเราจะไปส่งได้ไปหัวเชียงพวกเราในมากกว่าคำว่ารับฝากบริษัทสองสามสองสามสี่เก้าสองห้ากลับมาแล้วครับกับรายการสปีดท้องนะฮะที่รวมรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ามาด้วยกันครับผมครับวันนี้ก็อยู่เรา3คนนะครับตอนนี้ว่าถ้าดูในมือถือมันจะดีแลนิดนึงนิดนึงครับไม่เป็นไรครับก็อย่าผมถามให้ดีกว่าของรถยนต์อาจารย์เอ็กครับครับอาจารย์ Toyota CHR ด้วยครับนี่ต่อต่อไปแล้วอันนี้ครับโอเคต้องไปหาลองขับนะครับในงานมอเตอร์โชว์หรือตามโชว์รูมใกล้บ้านนะครับนี่เห็นมีแว๊บๆอยู่อีกอันนึงคุณเต้สุราษฎร์รายงานตัวนี่แฟนคลับตัวจริงนะใช่ใช่แล้วคุณเนชนกสวัสดีค่ะพิธีกรทุกท่านยาลิสหน่อยเขาบอกยาลิสกับแจ๊สหน่อยเอาแล้วครับถูกคู่ตัวลองพับซื้ออะไรดีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับต่างกันเนี่ยก็คือต่างกันต่างที่มาครับแจ๊สเนี่ยมาโดยพื้นฐานรถ B segment เครื่องยนต์ 1500cc ส่วนยาลิสเนี่ยหรือว่ายาลิสหรือยาลิสแอร์ทีมเนี่ยจะมีอยู่2รุ่นตอนนี้ก็คือ4ประตูกับ5ประตูนะครับถ้าถามมายาลิสก็คือเป็นตัว5ประตูปกตินะครับจะมาบนพื้นฐานของรถ Eco Car นะครับก็จะมีเครื่องยนต์เบนซินอยู่ที่อยู่ในส่วนของ 1,200 ไม่เกิน 1,300 นะครับส่วนสำหรับยาลิสก็อยู่ 1,200 นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของกำลังเครื่องยนต์เนี่ยแน่นอนว่าแจ๊ส 1,500 ได้เปรียบนะครับถ้าสมมติว่าใช้รถคันนี้แล้วต้องเดินทางไกลต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มีการบรรทุกสัมภาระด้วยอะไรด้วยเนี่ยแน่นอนเครื่อง 1,500 ย่อมดีกว่านะครับแต่ถ้าขับใช้งานทั่วไปไม่ได้มีความแตกต่างกันนะครับเครื่อง 1,200 ก็ดูแล้วก็น่าจะประหยัดด้วยถ้าเกิดว่าใช้ในเมืองแล้วอัตราสิ้นเปลืองอ่ะพี่จริงๆแล้วก็ไม่ได้หนีกันนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ 1,500 ของ Honda เองเนี่ย Honda ได้เปรียบตรงที่การออกแบบเครื่องยนต์ทำให้ประหยัดรวมทั้งชุดเกียร์ด้วยเป็น CVT เหมือนกันก็ถือว่าโอเคแต่สำหรับเครื่องยนต์ 1,200 ของ Yaris เนี่ยดูแล้วเนี่ยมันดูจะแบกตัวถังที่ใหญ่นะครับมันก็เลยเหมือนกับแบกไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าขับคนเดียวเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามใช่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องขับเร็วนะครับต้องนั่งเยอะนะครับอันเนี้ยอัตราสิ้นเปลืองอาจจะไม่ได้หนีจาก 1,500 เลยก็ได้นะครับแต่ว่าด้วยราคาแล้วแน่นอนว่าเมื่อเทียบรุ่นต่อรุ่นเนี่ยนะครับเอางบเป็นตัวตั้งถ้าลองท็อปด้วยกันเนี่ยนะครับแจ๊สราคาจะสูงกว่าเนื่องจากชั้นรถมันสูงกว่านะครับพื้นฐานรถที่มีเรื่องของอัตราภาษีที่เก็บกันคนละมาตรฐานนะครับมันก็จะทำให้ราคาสูงกว่าแต่ถ้าเอาราคาเป็นตัวตั้งด้วยกันเนี่ยนะครับ Honda แจ๊สตัวออโต้ตัวเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 500,000-600,000 นะครับเมื่อเทียบกับตัวยาริสแล้วเนี่ยประมาณ 600,000 เนี่ยได้ตัวเกือบท็อปแล้วนะนะครับเมื่อเทียบกับตัวแจ๊สได้ตัวออโต้ตัวแรกเท่านั้นเองนะครับแต่ต้องดูครับว่าเราชอบพื้นฐานออปชั่นเยอะๆเครื่องยนต์ไม่ต้องใหญ่มากก็ได้พอใช้ในเมืองนะครับหรือต้องการรถที่วิ่งทางไกลนะครับเอาเครื่องใหญ่ไว้ก่อนออปชันไม่เน้นแล้วแต่ความชอบนี่หมายความว่าอยู่ที่แบรนด์อิมเมจแล้วว่าใครจะชอบ Toyota หรือ Honda ด้วยก็ด้วยส่วนนึงใช่ใช่อันนี้จากคนที่แบบว่าใช่ขี่มอเตอร์ไซค์แต่เล่นรถยนต์ด้วยก็ไม่เป็นงั้นมากกว่าด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วก็เขาถามมาว่าธุรกิจคลื่นตัวใหม่ฮะเป็นยังไงบ้างครับจริงๆเราแอบไม่เห็นรูปร่างหน้าตาไปแล้วแล้วก่อนจะเปิดตัวนะใช่ดูสปีดออฟทางเลยเอาภาพให้ชมแล้วมันก็มาอย่างที่เราสไปการไว้พอดีใช่ใช่ครับแล้วพอมาเห็นตัวจริงแล้วเป็นไงพี่เอกว่าก็จริงๆผมก็ยังไม่ได้ลองขับนะแต่ดูจากสเปคข้อมูลแล้วดูจากเพื่อนๆนักข่าวที่วิจารณ์กันก็บอกว่าเครื่องยนต์เนี่ยถือว่าดีมากนะครับเป็นอีกขั้นหนึ่งของการพัฒนาในสไตล์การออกแบบเครื่องยนต์แน่นอนว่าซูซูกิก็พัฒนาเครื่องยนต์เนี่ยไม่ได้ต่างจากรถมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่นะครับรถจักรยานยนต์รถบิ๊กไบค์ต่างๆซูซูกิก็เป็นอีกค่ายหนึ่งที่พัฒนาเครื่องยนต์ได้เก่งนะครับเพราะฉะนั้นพอมาอยู่ในรถยนต์ปุ๊บเนี่ยนะครับเครื่องยนต์ 1.25 นะครับแล้วก็มีระบบการฉีดที่ดีเนี่ยทำให้แรงด้วยประหยัดด้วยเมื่อเทียบกับรถในระดับเดียวกันนะครับสมรรถนะของ Suzuki Swift เนี่ยถือว่าโดดเด่นนะครับแต่แน่นอนว่าด้วยแบรนด์เนี่ยแน่นอนว่าเป็นรองรถคันอื่นนะครับก็อาจจะเป็นรองในจุดนี้แต่เมื่อเทียบกับเงินที่จ่ายไปเนี่ยนะครับในราคาเท่าๆกันแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้คุ้มกว่าคนอื่นนะฮะมามีมอเตอร์ไซค์มาจักรยานยนต์มาครับ Benelli Trek 502TRK ใช่ไหมเขาเรียก TRK อ่ะประมาณเท่าไหร่โอ้เชิญได้หมดอ่ะได้ใช่ไหมยังไงก็ได้ก็ต้องบอกว่าครับเป็นไซส์ต้องบอกเป็นรถสไตล์แบบว่า Dual Purpose นะครับเป็นรถกึ่งทางเรียบแล้วก็แบบสามารถที่จะวิ่งทางดำได้โดยที่เหมาะกับคนเอเชียที่สุดละเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าเป็นรถที่สูงจริงแต่ตำแหน่งบอกเขาว่าว้าวมากครับคนที่ส่วนสูงขนาดประมาณ160หรือว่า115เซนติเมตรเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นได้โอเคเลยในเรื่องของสมรรถนะแน่นอนครับเน้นที่ทางดำเน้นที่เป็นที่แบบว่าทัวริงถามว่าสูงขนาดนี้ทำไมผมไม่แนะนำไปที่ทางดินเพราะว่ามันเป็นล้อแม็กล้อแม็ก
ทีเนี้ยแบบที่บอกมันตีลุยทางฝุ่นเนี่ยขู่ขานี่แรงสะท้านแรงที่มันกระทําต่อช็อคอัพมาถึงร่างกายมันจะมีเค้าเรียกแรงสะท้านแรงกระต้านมากกว่าไม่เหมือนล้อชิ้นลวดซับแรงด้วยชิ้นลวดใช่ที่ร่วมจะยืดหยุ่นกว่านะครับเหมาะกับการใช้การเดินทางไกลในเรื่องของอัตราเร่งบอกว่าตัวนี้มันผมว่ามันซีซีมันน้อยไปนิดนึงสำหรับรถที่มีน้ำหนักขนาดนี้นะครับแต่ถ้าเผื่อว่าใช้แบบไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็ถือว่าไอ้ความหนักตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นความนิ่งเวลาที่บอกว่าเราใช้ท็อปสปีดทั้งสูงหรือว่าเวลาเข้าโค้งมันนิ่งนะความเร็วท็อปสปีดก็อยู่ที่มา160-170ได้ทั้งหมดครับมีคำถามบอกว่าจะถามตอบสดทางบ้านได้หรอครับก็ที่ในคอมเมนต์เนี่ยใช่ครับพิมพ์มาเลยครับคือตอนนี้ระบบไอ้โทรศัพท์มันต้องรออีกนิดนึงจะแก้ไขให้มันใช้ได้อยู่จะเอาแบบเห็นหน้าคนโทรเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะไลฟ์สดมันทำได้นะเดี๋ยวกำลังหาวิธีอยู่แล้วก็ทำให้รู้ช่วยบอกด้วยละกันเอาเป็นว่าตอนนี้เรามีเบอร์ให้ฝากติดตามไว้ที่02-530-9259โทรเข้ามาฝากคำถามไว้แล้วก็เดี๋ยวคำถามก็จะมาอยู่ตรงนี้ตรงหน้าผมเพราะเราไลฟ์สดทุกวันคำถามอาจจะต้องดีแลไปวันหนึ่งนะฮะวันรุ่งขึ้นแล้วก็มาตอบให้หรืออีกหน่อยอาจจะให้โทรตอนนี้แล้วก็รับสายเดี๋ยวว่ากันมันก็มีช่องทางที่แต่แน่ๆคือคอมเมนต์ใน Facebook นะคอมเมนต์มาด้วยถามมาตอบไปถูกต้องใช่ครับตอบได้ไม่ตอบฮะตอบไม่ได้ก็จะตอบนะครับก็ยังถามกันอยู่กับแรปเตอร์อยู่นะฮะแต่ไปเป็นกระแสจริงๆเนาะแรปเตอร์ปลายปีที่เชียงรายคืออะไรคืออะไรที่เชียงรายผมงงอ๋อจองเขาจองจองฟอร์ดแรปเตอร์โอเคคิดว่าคุ้มไหมครับครั้งแรกคิดว่าไม่เกิน1.5 ล้านตอนแรกเขาเปิดจองก่อนเปิดจองก่อนแล้วเปิดตัวใช่ไหมใช่ครับเปิดจองก่อนก่อนมีราคาด้วยนะจากไม่ปิดตอนแล้วใช่ครับนะแล้วกระแสของคนที่อยากได้ใช่ครับเอาเปิดมาถึงกับพังงาน1.99 ล้านเอาง่ายง่ายใช่ครับถามว่าคุ้มไหมเมื่อกี้ตอบไปแล้วพี่เอกก็บอกใช่ครับยืนยันคอนเฟิร์มไปแล้วว่าคุ้มสำหรับคนที่อยากได้คนที่ชอบครับตาซีไดมากเลยเขาบอกว่าซีวิต1.8 ELนะฮะเอาไปรีแฟลชดีไหมครับนี่ถามเบื่อผมด้วยผมก็อยากรู้เหมือนกันยังไงได้ครับพี่เอาอะไรนะเอาไปรีแฟกรีแมปใช่ไหมฮะรีแฟกรีแมปก็คือรีแมปเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับใช่ครับดีไหมเหรอสำหรับคนที่ขับรถเดิมๆแล้วรู้สึกว่าไม่พอใจนะครับอยากได้สมรรถนะที่ดีขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องไปซื้อรุ่น1,500นะครับอยากได้ในระดับของพื้นฐานของตัวเองเนี่ยผมว่าการรีแมปก็เป็นทางเลือกนึงนะฮะทางเลือกนึงที่ใช้ได้นะครับแต่มันก็มีข้อแม้ว่าแน่นอนว่ามันคือการที่ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในกล่อง ECU เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญถ้าสมมุติเราใช้จูเนอร์หรือว่าเราให้จูเนอร์ที่มีความสามารถทำแล้วก็จูนได้อย่างลงตัวนะมันขับดีมากมีแนะนำไหมมีแนะนำไหมก็มีพี่วิชัยก็ได้พี่วิชัย ECU flat นะฮะอันนี้ถือโอเคเลยนะครับแต่ถ้าสมมติจูนมาไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันมีปัญหาตามมาเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็ต้องดูดีๆนะครับแล้วก็เรื่องมาตรฐานสมมติว่าจูนครั้งแรกมาไม่ดีแต่ว่ามีการรับประกันมีการแก้ไขปรับปรุงนะฮะอันนี้ก็ปรับปรุงโปรแกรมแก้ไขสามารถอันนี้ก็โอเคนี่จูนเนอร์ต้องตกลงนั่งอยู่ข้างต้องคุยกันให้ดี2เดือนเต็มที่ VX ไม่ได้อัดสปีดท้องนี่ไปเป็นจูนเนอร์อยู่แล้วยาดีเซลเนี่ยพวกรถดีเซลครับรถดีเซลควันสายซิ่งทั้งหลายควันดำเนี่ยมาเลยครับครับโอเคนะครับมาดูคำถามมีถามถึงโอ้โหปารีสดักก้ากับรายการสุดฮิตเขาบอกเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหรอเออปารีสรายการดักก้าเนี่ยยังมีแข่งทุกปีนะครับแต่ว่าย้ายเวทีจากปารีสนะครับแอฟริกาตอนเหนือเปลี่ยนไปเป็นสังเวียนของอเมริกาใต้แล้วครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเรื่องของภัยก่อการร้ายครับในประเทศมันไม่ปลอดภัยในประเทศที่มีการแข่งขันเนี่ยบางครั้งเข้าไปในย่านของที่ยังมีการต่อสู้มีความไม่สงบอยู่มีความไม่สงบไม่สามารถที่จะควบคุมได้เนี่ยมีเหตุความไม่สงบแล้วก็มีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสจริงแล้วต้นตอมาจากนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสเนี่ยเดินทางไปในกลุ่มของแอฟริกาตอนเหนือนะครับแล้วก็เกิดถูกลักพาตัวนะครับแล้วก็เรียกค่าไถ่นะครับแล้วก็ไม่ปลอดภัยเขาเลยย้ายเวทีนะครับจากดักก้าเนี่ยเลยใช้ชื่อคำว่าดักก้าเหมือนอย่างเดียวไม่ได้เป็นปารีสดักก้าใช่ครับไปอยู่ที่อเมริกาใต้นะครับก็คือชิลีเปรูโบลิเวียก็อาร์เจนตินานะครับโดยใช้ชื่อว่ารายการดักก้านะครับจัดขึ้นประมาณเดือนมกราคมของทุกปีนะครับแน่นอนรถจักรยานจะมีแข่งด้วยใช่ครับแข่งบอกแข่งข้ามปีใช่ไหมแข่งตั้งแต่ปลายปีถึงใช่ครับข้ามปีใหม่ข้ามปีใหม่ใช่ครับไอ้ทีเคไม่จบอันนั้นอันเดิมคำถามแรกมีปัญหาและข้อเสียเยอะมากหรือเปล่าขอบคุณมากครับข้อเสียผมว่ามันก็แค่เรื่องของน้ำหนักแหละแล้วก็เรื่องเครื่องยนต์ที่มันหิ้วน้ำหนักมากไปหน่อย
แต่มันก็นิ่งนิ่งใช้ได้ฮะแล้วก็ในเรื่องของราคาเนี่ยผมว่าเป็นราคาที่จับต้องได้ด้วยอีกเรื่องนึงในงานมอเตอร์โชว์ที่บอกเป็นกระแสเหมือนกันครับที่บอกว่าทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์นะฮะไฮบริดมันไม่ได้อยู่แค่รถยนต์นะนี่ไงมันเป็นยังไง PCX Hybrid PCX Hybrid ก็ถามมาว่าเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกตัวนี้ได้ทำการเปิดตัวไปในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ไปแล้วนะครับแล้วก็เปิดตัวพร้อมกับตัวอิเล็กทริกพร้อมกัน2เป็นรถไฟฟ้าเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีใครได้ทดลองขี่แต่จะวางขายตอนปลายปีนี้ปลายปีเจอกันในราคาประมาณแสนต้นๆมีรถมาโชว์ไหมในงานรถโชว์มีมาโชว์ให้เห็นก่อนมีมาโชว์ให้เห็นปลายปีนี้ถึงจะวางขายกันประมาณแสนต้นๆอ่ะประมาณแสนแปดหมื่นไม่ต้นนะแสนแปดหมื่นมันจะสองแสนอยู่แล้วคุณตู่เห็นตัวเลขผมก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็มีตัวนี้ก็คือเป็นตัวอิเล็กทริกเขาบอกว่าเปิดตัวที่โตเกียวมอเตอร์โชว์แล้วมาขี่ที่เมืองไทยเป็นที่แรกของโลกก็คือขี่หมุนบนเวทีของเขานั่นแหละขี่โชว์เฉยๆขี่โชว์เฉยๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะไฮบริดในมอเตอร์ไซค์น่าสนใจเลยนะครับมี K1006ใหม่กับโกวิงใหม่ที่พี่ลองหรือยังครับยังไม่ได้ลองรถใหม่ทั้งคู่เลยแต่เห็นแล้วหน้าตาเป็นยังไงมีความเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรครับหลักๆเลยโกวิงที่เห็นก็บอกหน้าจอ TFT ในมอเตอร์ไซค์เป็นจอ4สุดยอดครับสุดยอดแล้วก็เทคโนโลยีเดิมของโกวิงก็คือแอร์แบ็กแอร์แบ็กก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของระบบแอโรไดนามิกที่เวลาที่แบบฝนตกไปโปรยอย่างเงี้ยแล้วขี่เกินความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยหลักการเขาเนี่ยจะมีการดันลมอ่ะจะดันให้แบบว่าไม่โดนฝนคนขี่ครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดอ่ะมานิดนึงเขาบอกอะไรนะกล่อง ECM ของ Vios 08มีผลกับกุญแจ Emo หรือเปล่ากล่อง ECM อ่ะกล่อง ECM คืออะไรครับนี่กำลังจะถามว่า ECM หรือ ECU ใช่ไหมอ่าฮะถ้า ECU ก็คือก็กล่องหลักของรถนั่นเองครับแล้วตัวกุญแจ Emo เดี๋ยวนี้มันก็อยู่ในกล่องหลังด้วยใช่ครับถ้าอันนี้สมมุติถ้าเข้าใจทางเดียวกันคือกล่อง ECU นั่นเองฮะมีผลกับ Emo มั้ยมีนะใช่ครับใช่ครับสัมพันธ์กันครับนะครับใน Vios นะครับวิ่ง100ถึง120ความร้อนขึ้นครับเครื่องยนต์แซซีแซซีพอน้ำเปลี่ยนแล้ววาล์วน้ำเปลี่ยนแล้วครับน้ำไม่ดันครับเป็นกะอะไรเอ้ยZC ในเครื่อง ZC ใน Honda นะครับน่าจะเป็นตัว EG เตารีดอะไรประมาณนี้นะวิ่ง120ความร้อนขึ้นนะครับเปลี่ยนวาล์วน้ำแล้วเปลี่ยนวาล์วน้ำแล้วเปลี่ยนหม้อน้ำด้วยหม้อน้ำก็เปลี่ยนแล้วด้วยวาล์วน้ำก็เปลี่ยนแล้วด้วยนะครับน้ำไม่ดันลองเช็คดู2อย่างครับดูปั๊มน้ำก่อนว่าตอนนี้ปั๊มน้ำเรายังมีครีบของใบพัดเนี่ยยังเหลืออยู่หรือเปล่าทำงานอยู่มั้ยระบบน้ำหมดมีใช่ครับผมนะฮะมันกร่อนไปหรือเปล่าเครื่องนานมากครับตัวนี้ฮะแล้วถ้าสมมุติว่าทุกอย่างดูดีหมดแล้วภายนอกไม่เป็นไรเลยนะครับลองดูว่าสภาพเครื่องยนต์ของเราเนี่ยนะครับมีปัญหาหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าน้ำไม่ดันแต่ว่าต้องดูครับว่าท่อหม้อน้ำให้ตรวจเช็คง่ายๆครับว่าน้ำมีปัญหาหรือเปล่าท่อน้ำออกนะครับด้านบนนะครับมันจะมีความแข็งนะครับถ้าสมมติว่าเกิดแรงดันในหม้อน้ำเนี่ยนะฮะมันจะเกิดความแข็งของท่อด้านบนนะครับบีบดูถ้านิ่มๆปกตินะครับแต่ถ้าบีบแล้วมีแรงต้านแข็งๆก็แสดงว่ามันอาจจะเกิดความผิดปกติของเครื่องยนต์เองแล้วนะครับประเกนฝาสูบอาจจะเริ่มรั่วแล้วนะครับเพราะรถหลายปีแล้วอาจจะปุมีกันก่อนได้ครับบอกว่าฝาเขาก็ป่ามาแล้วนะป่าฝาแล้วด้วยคุณออฟก๊อฟอู่ยิ่งเจริญเนี่ยชัวร์แค่ไหนครับปาดฝามาเพราะรถคันนี้มีปัญหาเรื่องความร้อนแล้วครับนะฮะถ้าปาดมาแล้วไม่ชัวร์นะครับมันก็มีปัญหาเรื่องความร้อนได้เหมือนกันนะครับวิ่ง100 120แล้วร้อนแต่ต่ำกว่านั้นไม่ร้อนก็แสดงว่าความร้อนออกไปไม่ทันนะครับหม้อน้ำต้องดูว่าเปลี่ยนแล้วเนี่ยเปลี่ยนของที่มันโอเคหรือเปล่าบางคนบอกว่าเปลี่ยนแล้วนู่นก็เปลี่ยนแล้วนี่ก็เปลี่ยนแล้วบางกรณีคือเปลี่ยนของเก่านะครับก็ไม่อาจไม่ชัวร์แต่ถ้ามั่นใจว่าสิ่งที่เปลี่ยนมาชัวร์หมดเลยนะครับก็อยู่ที่สภาพเครื่องยนต์แล้วครับฟันธงนะครับเพราะว่าความเร็วระดับนี้เนี่ยนะครับพัดลมหม้อน้ำถึงแม้จะไม่ทำหรือทำงานไม่เต็มที่มันก็อาจจะไม่ร้อนครับต้องรถติดนะครับถ้าเกี่ยวพัดลมนะโอเคจะเหมือนกับรถจักรยานยนต์ป่ะพี่คือตรงที่แบบว่าเวลาเราปาดฝาแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการขยายเบ้าใช่ไหมใช่ครับเพราะถ้าเกิดว่าปาดออกมาความร้อนก็จะกำลังอัดมันสูงขึ้นมีหลายสูตรใช่ปาดฝาไม่ใช่รถฝาโก้มาปาดฝาจบนะอยู่ที่ที่ส่งไปด้วยนะว่างานออกมาถูกต้องคุณภาพในการช่างที่ประกอบเป็นยังไงใช่ครับใช่มีหลายส่วนประกอบเกี่ยวแก้ยังไงครับแก้ยังไง
มันต้องหาให้เจอก่อนอย่างที่บอกใช่ใช่ต้องหาให้เจอก่อนครับว่ามันร้อนสูบหรืออะไรตรงไหนอย่างอื่นในส่วนประกอบเรื่องตอนนี้ตัดเรื่องระบายความร้อนวาล์วน้ำมอน้ำเปลี่ยนแล้วที่เหลือก็คือปิดย่อยที่พี่เอ็งบอกใช่ครับแล้วความสมบูรณ์ของเครื่องเป็นยังไงต้องเช็คดูนะฮะเครื่องฮอนด้าค่อนข้างยากนิดหนึ่งครับถ้ามีปัญหาความร้อนแล้วเนี่ยนะครับค่อนข้างแก้ยากนะครับต้องเปลี่ยนอย่างเดียวอันนี้น่าสนใจฮะเอเวอเรสต์ใหม่ครับในเมื่อเลนเจอร์แรปเตอร์มาแล้วเอเวอเรสต์ใหม่มันจะเปลี่ยนอีกไหมมันจะมีไมเนอร์เชนไหมหรือมันจะปรับอะไรไหมหรือจะมีโอกาสที่จะใช้เกียร์10สปีดเครื่องยนต์นี้มั่งไหมคำถามบอกว่ามีอะไรนะมีโอกาสที่ใช้เกียร์ร่วมกับเลนเจอร์แรปเตอร์ใช่ก็คือทั้งเกียร์และเครื่องเนี่ยมันเป็นไปได้ไงก็มันในเมื่อมันอยู่ในเรนเจอร์ลัตเตอร์ได้แล้วมันจะอยู่ในเอเวอเรสต์ได้ไหมเป็นไปได้หมดเลยครับถูกป่ะอันนี้เป็นไปได้ถามว่าเร็วๆนี้ไหมผมว่าตอนนี้ยังเพราะผมว่ายอดขายเอเวอเรสต์ก็ยังดีอยู่ยังไปได้ครับแล้วไอ้เรนเจอร์ลัตเตอร์ออกมามันผมว่าทำให้ยอดขายเอเวอเรสต์อาจจะดีขึ้นด้วยเพราะคนที่คิดว่าจะไปซื้อเรนเจอร์ลัตเตอร์เนี่ยมันงบมันใกล้เคียงกับเอเวอเรสต์เลยนะฮะล้านเจ็ดเนี่ยนะใช่ครับใช่ไหมเพราะนั้นตอนนี้เขายังขายได้อยู่มันน่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรถ้ามีข่าวเมื่อไหร่เดี๋ยวเรารีบแจ้งใช่ครับนี่ดีกว่าครับมิสูกะบะฮะตอนกินทั้งแก๊สและน้ำมันผมว่ามิสูกะบะตอนกินทั้งแก๊สและน้ำมันสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างครับหมายถึงว่ามิสูกะบะคันนี้เป็นน่าจะเป็นเราสองระบบนะฮะทั้งแก๊สแล้วก็น้ำมันใช่ไหมเป็นในตัวที่เป็น CNG โรงงานใช่ไหมน่าจะนะน่าจะครับน่าจะสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างหมายถึงว่าคือมันมีความซิดเปิลหมดเลยกินน้ำมันด้วยกินเชื้อเพลิงอะว่าเนอะใช้แก๊สก็กินกินในที่ต้องถามกลับไปว่ามันกินกว่าเดิมที่เคยใช้หรือเปล่านะครับถ้ากินกว่าเดิมที่เคยใช้สภาพเครื่องยนต์ของเราเป็นยังไงนะครับลองตรวจเช็คดูเริ่มจากพื้นฐานระบบน้ำมันก่อนเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าระบบน้ำมันเดินสมบูรณ์นะครับระบบแก๊สก็ต้องสมบูรณ์ด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าระบบใดระบบหนึ่งไม่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ทั้งคู่นะครับลองกลับไปตรวจเช็คเครื่องยนต์ครับว่าเครื่องยนต์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือเปล่าต้องจูนอัพหัวเทียนเราเป็นยังไงเคยเปลี่ยนบ้างไหมวาล์วเคยตั้งไหมนะครับถ้าเป็นรุ่นที่ตั้งวาล์วได้นะครับลองตรวจเช็คดูนะครับโอ้สนใจ BM Series 6ตัวเก่ายังน่าใช้อยู่ไหมครับน่าใช้ราคาจับต้องได้ตอนนี้ครับก็ต้องอยู่เครื่องยนต์อะไร645เงี้ยครับหรือว่าตัวไหนตัวธรรมดาหรือว่าเป็นตัวคาบิโอเลตมันน่าใช้ราคามันลงมาแบบเห็นแล้วมันเที่ยวอ่ะจริงๆใช่ครับมันล้านกว่าๆเนี่ยซื้อได้แล้วอ่ะใช่ครับล้านเมื่อก่อนเนี่ยมันซื้อไม่ได้มัน2ล้านอัพตอนนี้มันอยู่ล้านไปปลายใช่ล้านไปปลายซีรีส์6หล่อมากนะตอนนี้ก็ยังหล่ออยู่น่าสนใจจากคุณก๊อฟคนเดิมก็บอกว่าซื้อฝามือ2มาจะแก้ได้ไหมครับจบมั้ยเปลี่ยนฝาเออคือต้องหาให้เจอกันเราไม่ได้มั่นใจว่าเป็นที่ฝาใช่มั้ยเมื่อกี้เราก็เซตซีตัวเนี้ยเบื้องต้นเลยลองดูปั๊มน้ำก่อนว่าปั๊มน้ำเราสภาพโอเคไหมนะครับบางทีปั๊มน้ำเราไอใบพัดของเราเนี่ยมันไม่เหลือครีบแล้วนะครับถ้าใบพัดโอเคปั๊มน้ำโอเคนะครับก็ดูที่เครื่องยนต์แล้วถ้าดูแล้วทุกอย่างดีหมดนะครับสิ่งที่อยู่ในปัญหาเลยก็คือตัวฝาสูบเช็คกำลังอัดก็รู้ไหมนะฮะกำลังอัดก็อาจจะพอเช็คได้ครับนะฮะเบื้องต้นไปก่อนโอ้มาด้า3เห็นในงานมาร์เตอร์โชว์มีไมเนอร์เชนหรือครับมีการปรับออปชันนะครับใช่ครับเป็นการเชนเล็กๆนะครับคือการเพิ่มออปชันนะครับอย่างมาสด้าเนี่ยจะมีการเพิ่มออปชันทุกปีทุกการเหมือนเดิมทุกเมเดอร์เยียร์ใช่ไหมหน้าตาเหมือนเดิมใช่ครับแต่เพิ่มออปชันเข้าไปออปชันใช่ครับโคโลราโด 2.8 AT 2012เทียบกับ BT 50ฮะโปร 2.2 AT 2012มือ2คันไหนดีกว่ากันครับเอาโคโลราโดกับ BT 50นะฮะเอาเครื่อง2เหมือนกันเอาเครื่อง 2.8 ไปเทียบกับ 2.2 เลยใช่มั้ยมันห่างนะใช่ในแง่สมรรถนะแน่นอนเครื่องใหญ่ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับแต่ตัว 2.8 ตัว12เนี่ยก็ยังเป็นตัวปีที่เป็นเครื่องยนต์ที่ยังไม่ได้ปรับปรุงนะครับก็ยังมีเสียงดังอยู่180แรงม้าใช่มั้ยครับสมรรถนะก็ถือว่าโอเค CC มากกว่าสมรรถนะเครื่องยนต์ดีกว่าครับแต่ว่าเรื่องของบอดี้เนี่ยบางคนชอบบอดี้ของ BT มากกว่า BT 50มันดูล้ำกว่ามันเป็นอีกยุคนึงแล้วนะตอนนั้นโคโลราโดยังเชยอยู่บอดี้เป็นบอดี้เก่าถ้าเทียบกันให้มองหน้าตา BT 50ดูดีกว่าแต่ทั้งคู่อะไรแพงทั้งคู่แล้วซ่อมยากทั้งคู่ในแง่ของการซื้อมือสองแต่แน่นอนว่าในขณะเดียวกันราคามือสองก็ยั่วใจเมื่อเทียบกับเจ้าตลาดเพราะฉะนั้นมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีเลยก็คือเราสามารถซื้อในราคาที่ถูกนะยังมีคนถามอยู่นะว่าทำไมเปิดดูในทูแล้วไม่เจอไม่มีแล้วนะฮะเราไม่ได้อยู่ในทูวิชั่นแล้วต่อไปนี้เราอยู่ในนี้คุณชมได้ชมอยู่ตอนนี้นะใครที่จะดูอยู่อยากให้เพื่อนดูก็กดไลค์กดแชร์ง่ายๆนิดเดียวนะฮะกดแชร์ไปหรือจะได้เข้ามาติดตาม
เราด้วยนะฮะได้ดูใช่ครับสปีดทอล์กในรูปแบบใหม่ที่บอกเป็น2 in 1เลยทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ใช่ครับแล้วก็คำถามก็ยังอยู่ในคอมเมนต์ได้นะฮะแต่ว่าผมส่งท่านคุณแซวไปครับพี่บอลลงเองครับอันนี้ไม่ใช่ท่านคุณนี่พี่เอ็กส่งนี้เลยโอ้โหไม่ใช่พี่บอลไงไม่ใช่บอลเป็นส่งขนแผนใช่ไหมผมเริ่มนานแล้วขุนเชื่อขุนช้างแล้วตอนนี้นะก็มีคำถามก็ฝากเข้ามาได้นะและกลุ่มอะไรมีคราบน้ำมันซึมฮะ L ขีด R ซ้ายขวาแพงใหม่ครับวีโก้ซ้ายขวาด้วยวีโก้แต่กลุ่มอะไรซึมซ้ายขวาเลยเหรอก็สองข้างใช่ไหมยางกันฝุ่นใช่ไหมฮะถ้ารั่วคือถ้าแค่ซึมเนี่ยพยายามทำใจแล้วใช้ไปครับถ้ากระปุกน้ำมันพาวเวอร์ไม่ยุบนะครับพยายามอย่าไปมองมันนะครับบางทีมันเยอะจากตัวยางกันฝุ่นแล้วฝุ่นขาดยาดีมันออกมาเลอะเทอะดูที่น้ำมันพาวเวอร์แล้วกันใช่ใช่ถ้ามันยังไม่พ่องผิดปกติใช้ไปครับก็แก้ไขหรือเปลี่ยนยางกันฝุ่นได้นะยางกันฝุ่นอย่างเดียวก็เปลี่ยนได้แล้วก็ถ้ามันปล่อยไว้นานๆเนี่ยมันจะส่งผลต่อแกนใช่ใช่ใช่ต้องเปลี่ยนหมายถึงว่าถ้าที่เขาเจอนี่คือมันเจอภายนอกเขาถ้าเกิดว่ายังถ้าเกิดว่าในกระปุกน้ำมันพาวเวอร์ยังมีอยู่น้ำมันไม่มีเพราะว่าน้ำมันมันยังไม่รั่วออกอ่ะถ้ามันทีมันเยอะมันเยอะจากนั้นเรื่องภายในละจากจารบีท่านเองที่มันหลุดจากยางกันฝุ่นมาคือระบบพาวเวอร์เป็นระบบที่มีแรงดันใช่ไหมครับบางทีเนี่ยพวกซีลยางโอลิงต่างๆเมื่อผ่านการใช้งานเนี่ยมันเริ่มกรอบเริ่มแข็งตัวเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีไอน้ำมันหรือว่าน้ำมันรั่วซึมได้บ้างเล็กน้อยแค่ซึมๆนะไม่ได้หยดไม่ได้นองพื้นอ่ะใช่ถ้าแบบเนี้ยทำความสะอาดนะครับตรวจเช็คนะครับถ้าซีลยางฉีกขาดก็เปลี่ยนซะนะครับมันก็โอเคแต่ถ้าสมมติว่าเราเห็นนิดๆหน่อยๆแล้วเราจะไปเปลี่ยนเนี่ยโอ้โหผมว่าไล่เปลี่ยนทั้งคันครับเพราะรถเกิน5ปีเนี่ยไม่ต้องกลัวครับทุกอย่างเนี่ยมันจะมีรั่วมีซึมให้เห็นบ้างนะครับเราทำใจให้สบายครับแล้วทำความสะอาดนะครับเข้าอู่ก็ได้ให้ช่างทำความสะอาดหรือจะทำเองก็ได้วันหยุดนะครับทำความสะอาดถ้าสมมติว่าระบบ power เนี่ยน้ำมัน power ไม่รั่วไม่ซึมนะครับไม่ลดจากระดับที่มันควรจะเป็นนะครับก็ใช้ไปครับแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนถ่ายให้ตามระยะนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่ถ้าสมมติเราซีเรียสอยากจะให้มันใหม่ตลอดแน่นอนว่าเดี๋ยวพวกเราก็ต้องเปลี่ยนพวกท่อยางนะครับตามอายุ ถ้าท่อยางเปลี่ยนแล้วไม่หายเราก็ต้องเปลี่ยนตัวชุดแหลกครับซึ่งมันมีราคาแพงนะครับเดี๋ยวคุณก๊อฟเข้ามาไม่จบนะฮะบอกว่าปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำถึงซื้อมาใส่เมื่อเย็นแล้วครับผมก็ลองวิ่งไกลดูครับก็เป็นเหมือนเดิมอ้าวอันนี้เครื่องแล้วครับอยู่ในเครื่องยนต์แล้วครับฟันธงเลยครับนะฮะถ้ายังเป็นอยู่นะครับมีเวลคัมแบ็คนะฮะคุณซูนิวอันนี้ก็แฟนรายการนั่งเดิมเหมือนกันนะฮะหลายๆท่านบางทีผมอาจจะอ่านไม่หมดนะฮะดีแม็กซ์นิว214ฮะครับรีเซตเตอร์แอร์เสียบ่อยทำไงดีครับรีเซตเตอร์รีซิสเตอร์ตัวนี้ก็คือเป็นตัวความต้านทานที่ควบคุมสปีดของพัดลมแอร์โบเวอร์นะครับในรถยนต์มันอาจจะขาดบ่อยนะครับถ้าขาดแล้วมันอาจจะทำงานบางสปีดนะครับอาจจะทำงานแค่สปีดหรือแล้วแต่ทำงานไม่ครบทุกสปีดเสียบ่อยต้องตรวจสอบแล้วว่ามันเสียเพราะอะไรหรือว่าเราใช้รถเป็นเวลานานบ่อยๆนะครับมันก็เป็นได้เหมือนกันหรือเราเปิดสปีดใดสปีดหนึ่งบ่อยๆนะครับซ้ำๆมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะก็เปลี่ยนมีคำถามเรื่องแอร์มาถามอย่างหนึ่งกันคือไอ้ Civic FD นะถ้าสมมติว่าขับขี่ทางไกลเนี่ยในเมืองอ่ะไม่เป็นไรหรอกแต่แบบทางไกลแคปประมาณ80-100แช่ไว้ไม่อยู่ดีแอร์ไม่เย็นแอร์ไม่เย็นเสร็จต้องปิด AC แล้วก็โบออกแล้วต้องกลับมาเปลี่ยนใหม่อันนี้มันเป็นที่อะไรนี่คือรถตัวเองเลยใช่ไหมใช่แอร์ไม่เย็นตอนที่แอร์ไม่เย็นนี่มีควันออกไหมมีไอออกมาไหมมีตอนที่โบตอนที่ปิด AC ครับตู้แอร์ตันไม่มีอะไรเราดูฟิลเตอร์แอร์ก่อนนี่เรื่องส่วนตัวอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันไม่ได้ก็ถามว่าแอร์ไม่เย็นเหมือนกันใช่ไหมเวลาตั้งอุณหภูมิไว้เย็นๆจัดๆเราวิ่งทางไกลยาวๆเนี่ยแอร์มันทำงานตลอดเวลาแล้วประกอบกับตู้แอร์ตันเนี่ยใบน้ำแข็งอย่างนี้เราก็ต้องแอร์ให้ตรงก็เติมอุณหภูมิลงมาแต่ว่าลองดูก่อนว่าไอตัวกองฟิลเตอร์ตันไหมแล้วก็ตู้แอร์สกปรกไหมมันระบายไม่ทันนะล่าสุดเปิดปุ๊บไม่ติดต้องไปคอตรงด้านคนนั่งปังปังไม่ใช่โบว์โบว์เริ่มไม่ดีแล้วใช่ไหมมีคนเตือนมาเหมือนกันส่วนตัวเล็กน้อยนะไม่มีอะไรจะแค่ปักปักหลวมเฉยใช่ครับนะเขาบอกให้แนะนำอะไรมีคำถามฝากเข้ามาใช่ไหม MGGS คุ้มค่าไหมโอ้เมื่อเทียบราคากับเงินที่จ่ายกับสิ่งที่ได้แน่นอนซื้อวันนี้มันคุ้มที่สุดในบรรดารถคุ้มอีกในบรรดารถยนต์ที่เราเห็นรถอะไรคุยกับเรารู้เรื่องไม่มีแล้วภาษาไทยด้วยภาษาไทยด้วยมันไม่ได้พูดกับเราเราสั่งงานด้วยเสียงกันไปซิงค์ด้วยเสียงภาษาไทยแต่ความเห็นมีแต่อะไรฟอร์ดเซนต้าป่ะที่บอกว่าต้องสั่งเป็นภาษาอังกฤษนั้นภาษาอังกฤษอันนั้นก็แล้วแต่ใครชื่ออันนั้นใช้ไว้ฟอร์ดก็ใช้
voice control ครับอันนี้ก็เป็นซิงค์ภาษาไทยเลยเอาเป็นระบบที่ MG เปิดสลูปอะไรที่เห็นในโฆษณานะถามว่าคุ้มไหมมันคุ้มนะสำหรับรถระดับนี้ราคาเท่านี้นะคือถ้าซื้อว่าเน้นใช้งานนะครับซื้อวันนี้แล้วใช้งานให้คุ้มใช้ฟังก์ชันให้ครบแล้วก็5ปีแล้วเปลี่ยนนะครับไม่ต้องคิดมากอย่าใช้ยาวนะผมว่าเป็นรถที่โอเคเลยนะครับเพราะหนึ่งเลยก็คือออปชันที่ให้ฟังก์ชันที่ให้สมรรถนะที่ให้โอ้โหมันเกินราคาที่รถที่เราซื้อได้มันเหมือนรถคันล้านกว่าใช่ครับในขณะที่รถ MG GS มันอยู่ที่เท่าไหร่นะก็789ครับตัวท็อปประมาณนี้แต่ค่ายนี้เพิ่งมาไม่กี่ปีนี่เองนะถ้า MG ก็บอกว่าใช่ครับเป็นหนึ่งค่ายที่นุ่มบอกว่าเติบโตเร็วมากเป็นการร่วมทุนกันระหว่าง SAIC นะครับคือกลุ่มเซี่ยงไฮ้นะครับของประเทศจีนนะครับแล้วก็กลุ่ม CP ของบ้านเราผนึกกำลังกันนะครับในการทำการตลาดตัวนี้นะครับในบ้านเราแล้วก็หวังให้จะเกิดในบ้านเรานะครับแล้วก็จะแพร่ขยายออกไปนะครับแล้วบ้านเราก็เป็นโรงงานประกอบด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่าสนใจในแบรนด์นี้แต่ว่าแน่นอนว่าผมก็ยังมีกักไว้นิดนึงนะว่าแบรนด์ใหม่ๆแบบนี้เรื่องอะไรนะครับเรื่องความทนทานเราต้องใช้ระยะเวลาเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าซื้อแล้วใช้ยาวผมว่าไม่เหมาะเอาเจ้าตลาดดีกว่านะครับแล้วซื้อแล้วคิดว่าจะไปต่อทุนเอาคันนี้ไปดาวคันหน้าคืออย่าซื้อครับดาวคันนี้ผ่อนหมดแล้วเสร็จแล้วจะขายเพื่อไปซื้ออีกคันมันจะเพราะมูลค่ามันจะลงนะครับแต่ซื้อไม่ใช้ผมว่าคุ้มนะครับถ้าเอาราคาแบบขึ้นหรือคงที่เนี่ยมันต้องเป็นรถเจ้าตลาดเท่านั้นดูภาพง่ายๆครับเซลรถยี่ห้อไหนต้องใช้ยี่ห้อนั้นแต่ถ้าเซลยี่ห้อนั้นอย่างเช่นเซล MG ใช้ MG หรือเปล่านะครับถ้าเซล MG ใช้ MG ทุกคนผมว่าโอเคนะครับอุ้ยน้ำตาจะไหลครับทำไมมีคอนทักมาสวัสดีพี่ตู่ก็บอกแล้วในนี้บอกแล้วเป็นทูอินวันใช่ครับแฟนรายการที่เป็นแฟนติดตามสปีดชาแนลนะก็ต้องบอกว่าติดตามพวกเราได้เหมือนเดิมย้ำอีกทีนะในเพจสปีดชาแนลใน Facebook สปีดชาแนลครับผมดูกันสดๆนะฮะคุณพงศ์ถ้าไม่มีเวลาดูหรือยังไม่ว่างดูช่วงนี้ดูบุพเพสันนิวาสอยู่เดี๋ยวไปดูย้อนหลังใน YouTube นะแต่ต้องไปวันขึ้นนะต้องรออัปโหลดนิดนึงขับไปที่คุณก๊อฟนิดนึงปัญหาเรื่องเครื่องแซดซีนะครับผมว่าฝาสูบวันนี้ไม่เวิร์กละไม่ผ่านละถึงแม้จะใส่ประเกนหนาแล้วก็จะมีปัญหาแสดงว่าเราปาดเยอะหรือเครื่องมีการปาดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับฝาสูบควรทำการเปลี่ยนฝาสูบครับแล้วก็อย่าเปลี่ยนอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับต้องตรวจว่าเสื้อสูบมีการบิดด้วยหรือเปล่านะครับบางทีเนี่ยมันเสื้อสูบถ้าคิดจัดๆนะครับเสื้อสูบบิดด้วยเพราะฉะนั้นต้องแก้เสื้อสูบด้วยแต่ถ้าแก้เสื้อสูบปุ๊บมันต้องแก้ลูกสูบตามด้วยเพราะฉะนั้นโอ้โหมันหลายอย่างเพราะฉะนั้นเปลี่ยนตัวใหม่ดีกว่ามีแนะนำไหมพี่ก็เป็นตระกูล D15 D16 ครับ D15 ก็พวกไทฟรีใช่ครับเป็นประมาณนั้น D15 D16 มีอยู่หลายตัวเลยราคาก็ไม่ได้สูงมากเอามาวางได้เลยมันเขาลอยฟังจริงๆไม่คนรู้รหัสแล้วอะไรแล้วก็ต้องรู้ใช่ไหมอยู่ไม่รู้ได้ไงมีนิดนึงถ้าฮอนด้าเคยอยู่บ้างก็ต้องบอกว่ามีอีกเรื่องนึงที่ฝากถึงผู้ชมที่ติดตามอยู่ตอนนี้ก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์ก่อนแล้วก็มาร่วมสนุกกันนะครับวันที่12 13พฤษภาครับนะมีทริปบอกว่ากินหรูอยู่สบายครับผมเราพาไปท่องเที่ยวกันที่กาญจนบุรีไม่จำกัดนะครับว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ก็ได้ไปไหมไปไหมเดี๋ยวช่วงที่ไปด้วยขับรถเล่นกันไปที่ไหนสิวเล็กไปเล็กชื่อฮะชื่ออยู่แล้วมันชื่ออะไรนะที่พักที่สิวเล็กศรีนครินทร์ใช่ไหมไม่ใช่สิวเล็กนี่ใช่บอกชื่อผิดเนี่ยเมื่อวานแล้วอะไรเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวก่อนเล็กเฮเว่นนะครับสกายเล็กสกายเล็กสกายเล็กเดี๋ยวคนไปนั่นที่ไม่เป็นไรก็ทุกคนก็ต้องมาสตาร์ทที่แล้วใช่ที่เราอยู่แล้วคือไปที่สกายเล็กนะไปเที่ยวมันจะเป็นแพริมน้ำนะที่พักแล้วก็มีสวนน้ำด้วยใช่ที่มีสวนน้ำให้เล่นแล้วก็มีเว็บรันเนอร์ให้เล่นด้วยแล้วเราก็มีเว็บรันเนอร์ไปให้เล่นจากทางยามาฮ่านะฮะไรเดอร์ขับแล้วก็น่าจะมีรถไปให้เราได้เทสไรรุ่นต่างๆด้วยว่าจะพยายามติดต่อทางค่ายรถอยู่นะครับว่าจะมีค่ายไหนที่สนใจจะไปกับเราบ้างเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างตู่ก๊อฟรถพี่บอมเนี้ยเราแวนไปอยู่แล้วแวนไหมแวนไหมแวนได้เพี้ยงไงแวนไหมได้แต่ขับรถก็ได้ขับรถได้คือใครอยากไปเจอพวกเราไปเหมือนกับมีติ้งอ่ะอันเนี้ยไปพักผ่อนพูดคุยกันตรงกับเสาร์อาทิตย์พอดีครับและใกล้ๆแค่เมืองกาญนี่เองนะก็ร่วมสนุกกันได้สนใจก็โทรเข้ามาที่เบอร์02-530-9259นะฮะเข้ามาจองเพราะ200บาทแล้วเรารับแค่60ท่านนะตอนนี้เริ่มมีทยอยเข้ามาแล้วนะฮะมีคนจองเข้ามาแล้วเพราะอย่างน้อยเนี่ยเต็มก่อนในออฟฟิศนี่ก็30คนแล้วฮะไม่ถึงไปหมดนี่ต้องทำงานเอาละเอางี้คือที่รีบจองมาเพราะว่าสถานที่มันจำกัดมันถ้าเพิ่มแล้วมันที่พักมันจะไม่พอนะเพราะเราเหมาปิดรีสอร์ทเลยมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาหารการกินครบทุกมื้อนะฮะจ่ายเงินอันนี้ปุ๊บแล้วไม่ต้องใช้อีกแล้วแค่น้ำมันเราตัวเองเติมน้ำมันแล้วก็ซื้อของฝากแค่นั้นเองแค่นั้นเองนอกนั้นเรามีอาหารให้กินพร้อมมื้อเครื่องดื่มพร้อมเพราะนั้นเดี๋ยวสรุปเรื่องของพี่ก๊อฟนิดนึงที่เครื่องเตารีดเมื่อกี้ยังไงพี่
ปลี่ยนใหม่ดีกว่าก็แนะนำว่าลองตรวจเช็คก่อนว่ามันเสียหายอะไรแต่ฝาสูบผมคิดว่าฝาสูบตัวนี้ไม่น่าจะโอเคแล้วนะครับก็อาจจะต้องดูฝาสูบมือ2นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตรวจสอบเสื้อสูบนะครับของรถเราเนี่ยตอนนี้ว่ามันมีการบิดหรือเปล่าถ้าเสื้อสูบยังดูโอเคไม่บิดนะครับอยู่ในระยะที่ทำงานได้ก็เปลี่ยนแต่ฝาสูบได้นะครับแต่ถ้าเสื้อสูบมันบิดตัวด้วยนะครับมันก็มีปัญหาเรื่องน้ำระบายความร้อนเหมือนกันนะครับเครื่องร้อนได้เหมือนกันนะครับก็ควรจะยกทั้งตัวไปเลยนะฮะเขาบอกว่าเอานี่ต่อเอา D17 ได้ไหมค่าวางไวริ่ง 20,000 แพงไหมD17 เป็นเครื่องของ Dimension นะฮะถือว่าโอเคนะครับได้เครื่องที่ใหญ่ขึ้น 20,000 ก็ได้แล้วมันลงได้พี่ได้ครับได้หมดแล้วอ๋อแต่ว่าเตารินกว้างแล้วไม่ใช่แค่สแตนเครื่องพื้นใช่ครับพื้นฐานดีกว่า Xmax 300เลย Xmax 300ต้องบอกว่า400ไป200อ่ะเปิดตัวมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับเป็นตัวที่เอามาเป็นคู่ต่อสู้ของ Honda Forza 300เลยซึ่ง Forza เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนตัวเองมาเกือบ10ปีแล้วแล้ว Xmax ตัวนี้มานะครับแล้วก็ด้วยราคา 168,000 บาทนะครับกับ300 cc ที่มีระบบ traction control มาให้ด้วย ABS มาให้ด้วยนะครับชิลสามารถปรับได้2ระดับนะฮะแล้วก็แฮนด์สามารถปรับได้2ระดับแต่ต้องใช้เครื่องมือนะแล้วก็ตัวนี้มีความน่าสนใจตรงที่มันสามารถที่จะใช้เดินทางไกลได้ดีมากๆประหยัดน้ำมันมากเทียบกับรถมีเกียร์พอๆกันเลยนะปกติรถออโต้ต้องกินน้ำมันแต่ผมก็ต้องขี่ R3 ไปบุรีรัมย์มาปรากฏว่ากินพอๆกันเลยเติมน้ำมันพร้อมกันคือจ่ายเท่ากันอ่ะพอๆกันเลยแล้วซัดนี่ก็แบบได้ความสุขสบายกว่าเยอะใช่แล้วสวยด้วยนะ Xmax 300ถ้ากินในตัวเมืองนิดนึงถ้ากินในตัวเมืองอ่ะชิลเขาออกที่จะอยู่กึ่งๆอย่างเงี้ยอยู่กึ่งครึ่งหน้าสำหรับตัวผมมันสูง180ซมอันนี้ตัวสูงแต่ว่าถ้าคนที่เตี้ยกว่าก็จะลำบากกว่านะพี่เพราะอะไรรู้ไหมต้องมองผ่านชิลตลอดไม่ใช่พี่เพราะว่าลมมันไม่เข้ามาอ๋อลมมันขึ้นใช่ไหมใช่ลมมันออกหมดเลยใช่เพราะนั้นถ้าเผื่อว่ามันมีชิลแต่งก็จะดีนะคือสั้นเดี๋ยวก็มีใช่แต่ว่าตอนนี้ที่ผมปวดในงานบางกอกมอเตอร์โชว์นะครับกับ Honda Forza 300 169,000 บาท Forza เขาก็ไม่ยอม 1,000 บาทมาด้วยระบบนี้เลยแต่ชั้นกันตรงก็มีชิลหน้า Xmax ปรับด้วยมือใช่ไหมไอ้นี่ปรับไฟฟ้าแต่ชั้นกันตรงก็มีแล้วก็เป็นอะไรสต็อปสตาร์ทซิสเต็มนะครับแล้วไปจนถึงในเรื่องของกุญแจรีโมทสามารถจัดเต็มเขาไม่ยอมอยู่แล้วไม่ยอมแล้วก็2ค่ายนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นตัวเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากแต่ต้องบอกว่าสวยทั้งคู่นะสวยทั้งคู่หลังจากที่ Forza นี่ผมก็ยังนะยาวๆอะไรไม่เกี่ยวบ่อยแล้วมันพลิกโฉมเลยนะจากคันแบบเด็กอ้วนๆเลยคันใหญ่ๆเลยนะจริงนะคราวนี้มาเพลียวสวยเลยง่ายๆคือ Xmax ออกมาตีกับ Forza ตัวเก่าได้แบบราบคาบเพราะว่า Forza ตัวเก่าเนี่ยถามว่าตอนนั่งขี่สบายไหมนั่งขี่สบายเพราะว่าเบาะเขากว้างพอกว้างปุ๊บเขาเนี่ยขออนุญาตนะผู้ชมคือแบบจะอยู่ติดตรงเนี้ยคนที่ตัวเตี้ยก็จะแบบต้องขย่งแต่ Xmax ก็จะแบบว่าเบาะเขาเพียวทำให้ยืนได้เต็มเท้านะฮะแต่ Forza ตัวใหม่นี่ก็แก้แล้วเหมือนกันโอ้โหแบบมันไม่เพียวขึ้นปีนี้ตลาดเกียร์ออโต้มันนะฮะรอดูยุโรปว่าจะมีอะไรโผล่มาหรือเปล่าเขาบอกจานเอ็กซ์โอ้ขึ้นเยอะโอ้น้ำหนักตอนนี้ก็ขึ้นลงครับใช่ไหมเล่นเวทบ่อยเล่นเวทบ่อยเวทนี้ก็เลยน้ำหนักขึ้นพี่ก็โตข้างเดียวครับโตข้างเดียวนะฮะพี่ๆครับขอวิธีโมดิฟายเครื่องยนต์ NA ยุค90นะครับโอ้โหนี่คือยาวเลยนะยาวเลยถ้าบอก NA 90เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสมัยคาบูเลยเอาสเต็ปแรกเลยว่าเครื่องคาบูมีอะไรประสบการณ์จริงเลยโมดิฟายบ้างจอดข้างทางครับเปิดฝาหม้อกรองเอากอกาดออกครับสเต็ปแรกต้องเคยถูกว่าถ้ารุ่นเก่าต้องเคยวิ่งเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงเสียงขับูดูดฟอดฟอดใช่เหรอไม่ก็ต้องถอดก็กองเปลือยไม่มีอ่ะเร่งมันมาไงก็อากาศมันเข้าลงแต่ก่อนกองแล้วเดี๋ยวมันจะสะดุดวอดแล้วก็เครื่องดับไปแล้วกองเป็นอะไรเป็นเหล็กอยู่เลยป่ะที่แบบเป็นหม้อกรองเป็นหม้อกรองเป็นหม้อกรองเลยฮะเปิดเอาอากาศเข้าดีก็เครื่องยนต์ไม่มีอะไรอากาศเข้าดีน้ำมันมาไอเสียระบายดีแรงแล้วไฟน้ำมันอากาศถ้าเป็นยุค90ยังมีจานจ่ายนะครับอันดับแรกเลยปรับไฟให้แก่หน่อยแก่ย้อนอ่อนตามใช่ครับปรับหน่อยไม่ใช่แก่ย้อนแก่เหรอเฮ้ยแก่ย้อนอ่อนตามแก่ย้อนอ่อนตามรถยนต์มอเตอร์ไซค์ต้องตามอ่อนย้อนแก่มีมอเตอร์ส่วนคนล่างเครื่องหมุนก็ลองตั้งไฟก่อนนะฮะโดยการไม่รู้ละน้ำมันใช้อะไรอยู่แต่ควรจะใช้น้ำมันที่มีค่าออกเทนสูงนิดนึง95นะครับหรือ E20นะครับในบางกรณีก็ตั้งไฟนะครับลองเร่งดูลองเร่งเครื่องยนต์ดูว่าเร่งลื่นดีไหมแล้วก็มาร์คที่ตัวจานจ่ายครับมาร์คจุดก่อนหลังจากนั้นปุ๊บก็ลองหมุนจานจ่ายนะครับให้ทวนเข็มหรือตามเข็มนาฬิกาครับเพราะฉะนั้นก่อนหมุนเนี่ยต้องมาร์คก่อนแต่ถ้าเป็นช่างจะรู้ว่า
เราจะควรหมุนทวนเข็มหรือตามเข็มนะครับเนื่องจากโรเตอร์จะหมุนตามเข็มหรือถือทวนเข็มแล้วเครื่องยนต์แต่รุ่นไม่เหมือนกันนะครับแต่เราไม่ถ้าเราไม่รู้เราอาจจะไม่มีประสบการณ์นะครับก็อาจจะดูไล่ที่สายหัวเทียนได้ว่าสายหัวเทียนซุ่มหนึ่งอยู่ไหนแต่นั่นคือเป็นเรื่องของทฤษฎีเอางี้เลยครับง่ายๆมาร์คที่จุดจานจ่ายปุ๊บแล้วก็ลองขยับดูทีนิดนะครับขยับส่วนใหญ่จะเป็น1 3 4 2 filing order หรือลำดับการจุดระเบิดก็1 3 4 2นะครับก็ลองไล่ดูนะครับลองถ้าขยับไปทางด้านนึงนะครับแล้วรู้สึกมันเร่งดีนะครับก็ขยับไปด้านนั้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนถึงจุดนึงก็คือเร่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันหนักเกินไปแล้วมันมีการเคกก็ถอยหลังออกมานิดนึงแล้วก็ล็อกนะครับแล้วลองวิ่งดูก่อนนี่คือสเต็ปแบบบ้านๆๆแล้วก็ตั้งไฟกองเปิดแล้วลึกกว่านั้นถึงเดิน NA ที่ก็โมดิฟายกันเมื่อก่อนนี้ก็จะมีในคำที่ก็ชอบไอ้นี่กันเจียไฟบินให้เบาเจียแคมเจียแคมเมื่อก่อนนี้มันไม่มีแคมคือมีแต่ว่าราคามันสูงไม่มีขายแบบทั่วไปแบบทั่วไปไอ้แคมซิ่งที่ใส่กันเนี่ยเปิดเร็วปิดเร็วอ่ะใช่เมื่อก่อนมันต้องส่งองค์กรแล้วก็เจียแล้วมีอยู่ไม่กี่ที่ที่ทำใช่ที่จะพอกแล้วก็เจียแต่งให้มันได้สูตรแล้วก็เจียแคมเจียไฟบินต้องเปิดอะไรเปิดเมื่อก่อนที่บอกช้าใช่ไหมใช่ก็แล้วแต่เจียไฟบินเนี่ยเมื่อก่อนมันรถเกียร์ธรรมดาหมดไม่มีรถสมัยนี้ไม่มีไฟบินละเกียร์ออโต้กันหมดไอ้เนี่ยเมื่อก่อนก็คือเจียไฟบินแล้วมันก็ทำแคมนะก็ตามนี้ก็ไอ้เสียโล่งไปแล้วนะครับขบวงก็ว่ากันไปใช่ก็มา4ลิ้นอะไรก็ว่าไปสูตรโมดิฟายแล้ว90ฮะก็ตามสเต็ปประมาณนี้ใช่แล้วคุยเรื่องนี้ยาวฮะเดี๋ยวไว้พาไปดู90แรงๆนะเค้าถามว่าเดี๋ยวนะครับเค้าบอกคิดถึงเค้าบอกผมขอคนเดิม Mitsubishi ฮะ Escape อ่านว่าอ่านถูกป่ะใช่ครับ Escape Cross ขายใน YouTube แล้วเครื่อง 1,500 เทอร์โบด้วยแล้วไงฮะเขามาใครเนี่ยครับบอกมีในยุโรปแล้วทำไมบ้านเราไม่มีประมาณนี้คุณเอกพลคุณเอกพลนี่จากไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์นะฮะมิซูบิชิเป็นไปได้จริงๆแล้วทางมิซูบิชิเองเนี่ยในบ้านเราเนี่ยก็กำลังมองช่องทางการเพิ่มสินค้าใหม่ๆเหมือนกันเพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าวันนี้เนี่ยมิซูบิชิเนี่ยที่มีขายเลยก็คืออีโคคาร์รถกระบะรถ PPV นะครับนอกจากนั้นในกลุ่มของซีดานขนาดกลางซีดานแลนเซอร์ทุกวันนี้ก็ยังอยู่มันหายไปแล้วนะครับไม่ได้มีการต่อยอดไม่ได้การต่อเนื่องรวมทั้ง SUV ขนาดเล็กขนาดกลางที่เป็นคอมแพคเมื่อเทียบคู่แข่ง Toyota ก็มีตัว CHR มาแล้วนะครับอย่าง Honda ก็จะมี HR-V มี CR-V แล้วก็รุ่นอื่นทุกค่ายมีหมดเลยแต่จริงๆอ่ะเค้ามีนะในตลาดอื่นในตลาดโลกมีตลาดบ้านเราเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ Mitsubishi บ้านเราผมเชื่อว่าในเร็วๆนี้เนี่ย Mitsubishi จะเอาสินค้าใหม่ๆเข้ามาขายนะครับเขาต้องทำอะไรสักอย่างเขาต้องขยับอ่ะใช่ครับเพราะว่าเขานิ่งมาหลายปีแล้วฮะซึ่งแฟน Mitsubishi ในเมืองไทยมีเยอะนะฮะเพียงแต่เอาสินค้าดีๆมาขายนะครับให้มีความหลากหลายผมว่าไปได้นะครับเพราะแฟน Mitsubishi ในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเบมบอก 25i น่าสนใจนะครับเพราะว่าไม่สนใจตัวเองเนี่ยไม่ชอบรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นสายพานเวฟ 125i น่าสนใจมั้ยอ๋อไม่ชอบสายพานน่าสนใจครับมันเป็นรถที่ขายดีอยู่แล้วนะครับตระกูลดีมตระกูลเวฟสุดยอดอยู่แล้วถามว่าตระกูลดีมทำไมถึงขายได้ดีแบบคนกรุงส่วนใหญ่ชอบแบบเวฟเพราะว่าดีไซน์ของเขาแบบว่าจะโฉบเฉี่ยวแต่ดีมเนี่ยมันเป็นชื่อที่แบบติดหูมานานรถคุณจะตั้งแต่แบบว่าคนเขาเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยชอบใช้ดีมมันเรื่องจริงนะจนล่าสุดเนี่ยสมัยก่อนมันสี่จังหวัดเมื่อก่อนในรถจะสองจังหวัดเนี่ยดีมสี่จังหวัดเนี่ยขึ้นเขาเนี่ยไปเชียงใหม่เนี่ยรถเอาดอนสุเทพเนี่ยเพราะเมื่อก่อนตอนเด็กไปเที่ยวต่างจังหวัดต้องไปเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่รถอื่นขึ้นเขาไม่ได้เยอะมากขึ้นเขาอย่างนี้แบบผมเคยเล่าในรายการสปีดไรเดอร์จำได้ป่ะพวกเรานี่แบบว่าขี่ขึ้นเขาขึ้นดอยกันใส่อะไรนะไลดิ้งเกียร์กันชุดเต็มเลยชุดเต็มหูแบนโค้ดตอนนี้ฮอนด้าดีมสวนเจอดีมฮะสะพายเนี่ยสะพายย่ามกุมลูกข้างนึงไปแบบไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ยังแบบนิยมมากนะแต่ว่าเขาถามเรื่องของเวทเรื่องของเวทแน่นอนดีเล่นเลยฮะถ้าเผื่อไม่มีคนไม่ชอบสายพานอ่ะก็ได้รถเกียร์ประหยัดน้ำมันด้วยเพราะว่ารถสายพานเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ยกตัวอย่างจาก X-Max 300เนี่ยรถสายพานเนี่ยเป็นรถที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อความสบายไม่ได้ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อความประหยัดอยู่แล้วแล้วยิ่งดีมเนี่ยแต่ถ้าเวฟตัวนี้125i หัวฉีดตัวใหม่แล้วด้วยมีการพัฒนาขึ้นมาแล้วด้วยก็ประหยัดเข้าไปอีกครับคุณพลบอกงงเดี๋ยว2ล้อหรือ4ล้อ อะไรที่มีล้อเราคุยได้หมดได้หมดเลยครับไม่มีล้อก็ได้ครับมีล้อก็คุยวันนี้บุพเพสันนิวาสดูกันยังไงอ่ะเข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์โอ้ยนี่ยอดขึ้นมานะใส่พักโฆษณาน้องบุพเพสันว่าเดี๋ยวมีมอเตอร์ไซค์อันนี้ไหมยามาเล็กซี่เนี่ยมาขายทำอะไรก็เปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์แล้วนะครับเป็นตัวขนาด125 cc 4จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำกับสายพานแล้วก็ใส่เทคโนโลยี VVA นะฮะ VVA คืออะไรเหมือนกับ
วีเทคอ่ะพอได้รอบพอได้รอบวิ่งโอ้โหแล้วก็แปรผันวาวเหมือนกันเหรอใช่ไหมคือจริงมันมีมาตั้งแต่ตัว R15 แล้วก็ตัว NMAX แล้วนะฮะแล้วก็ถ่ายทอดออกมาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นลักษณะมันยุ่งครับครับถ้าเราบอกมันเทคโนโลยีเรื่องราวที่เหมือนมาคุยกันได้อะจริงเรื่องราวแล้วยนต์มอเตอร์ไซค์มันก็มีอะไรที่มีเครื่องยนต์เหมือนกันมันมีการที่เราถ่ายทอดกันไปถ่ายทอดกันมาแล้วผมบอกเลยว่าคนที่ใช้รถยนต์อยู่ทุกวันนี้รถติดในกรุงเทพหลายคนก็แอบขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันใช่ครับผมว่าคนหนึ่งอะไปไหนเดี๋ยวนี้นะถ้าเกิดมีนัดนะผมก็ต้องใช้มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่รถเล็กนี่แหละไม่ได้ขี่รถใหญ่ด้วยรถใหญ่ไปไม่ได้เหมือนกันขี่นี่แหละมีโอ้เวฟอะไรอย่างงี้ล่ะใช่ไหมมันทันเดี๋ยวเรียกเวฟเหรอไม่เรียกว่าเวฟเหรอรถอะไรก็ได้เพราะรถมันติดมันใช้อารมณ์แหมเมื่อวานมาผมช็อตตึงเลยขี่ออนด้าว้าเวพี่บอสพี่บอสดูอยู่เนี่ยพี่บอสดูอยู่บอกว่าใครเข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้พี่บอสไม่อยู่ติดภารกิจนะครับแต่ยังฝากสั่งมาบอกว่าเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกว่าขอบคุณสีนกแก้วด้วยแน่นอนการผลิตไม่ลืมอยู่แล้วสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับเดี๋ยวท้ายรายการเราต้องขอบคุณสปอนเซอร์อยู่แล้วนะครับคุณก็บอกว่าเอกชัยจากเพชรบุรีรายงานตัวนี่แฟนรายการสวัสดีครับฮอนด้าไอ้โตโยต้าฮะ CHR คุ้มค่าน่าสนใจแค่ไหนครับเมื่อเทียบกับคู่แข่ง CHR คู่แข่งมีตัวไหนบ้างก็เขาอยู่ในกลุ่มตัว SUV ที่เป็นครอสโอเวอร์ขนาดเล็กนะครับก็อยู่ในกลุ่ม CX3 Mazda CX3 นะครับถ้าเป็น Honda ก็เป็นตัว HRV นะครับอยู่ที่ประมาณนี้นะครับอยู่ในกลุ่มนี้นะครับคือถ้ามองประโยชน์ใช้สายเนี่ยแน่นอนว่าตัว CHR เนี่ยเป็นรถที่เน้นดีไซน์ครับเน้นความโฉบเฉี่ยวเพราะฉะนั้นถามว่านั่งสบายไหมเบาะหลังเนี่ยหลายคนไปนั่งคือไม่ได้แคบนะกว้างแต่ว่าด้วยดีไซน์แนวหลังคาด้วยของเส้นของเสาหลังคามันจะดูแล้วทึบกว่าเพราะฉะนั้นแบบมาท้ายมันลาดๆนิดนึงเข้าไปนั่งแล้วเหมือนหัวมันอึดอัดหัวเตี้ยๆที่ตัวสูงเปล่าไม่สูงอ่ะเขารู้เห็นอยู่เนี่ยเขานึกว่าพี่เป็นคนหัวสูงไม่ได้เขาไปนั่งแล้วมันรู้สึกแต่สำหรับสองคนที่นั่งหน้าเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับกว้างสบายแล้วก็เป็นรถที่ค่อนข้างที่จะทันสมัยในแง่ของดีไซน์ของโตโยต้าเพราะติโตโยต้าเองเนี่ยที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยว่ารูปแบบของการดีไซน์ของตัวรถเนี่ยมันค่อนข้างตามคนอื่นนะครับมาถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยตัว CHR เนี่ยก็คือเป็นรุ่นหนึ่งเลยที่บอกว่าเฮ้ยโตโยต้าไม่ได้เชยนะนะครับโตโยต้ามีดีไซน์ที่ทันสมัยนะครับแต่ว่าคุ้มค่าหรือเปล่าเนี่ยต้องดูอีกทีนึงครับว่าแต่ละรุ่นย่อยเนี่ยออปชันที่ให้มาเนี่ยเราจะถูกใจอันไหนบ้างแต่ที่เท่าที่ผมดูนะครับออปชันหลายๆตัวที่ควรจะมีก็ถูกตัดออกไประบบไฟฟ้าต่างๆก็ควรจะมีก็ถูกตัดออกไปเมื่อเทียบกับราคาแล้วผมว่าออปชันยังน้อยไปนิดนึงนะครับอย่างไรก็ตาม Toyota เล็งว่าตัวนี้น่าจะขายดีนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ายอดไม่เดินนะครับผมเชื่อว่าจะมีการปรับเรื่องของออปชันเบื่อขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เหมือนกับว่าเอามาดูเชงไปก่อนกินเครื่องกินน้ำไม่เอ็กมองหน้าเลยแบบนี้ก็ได้เหรอไลฟ์สดแล้วสไลฟ์สดครับไลฟ์สดต่อไปนี้เราหิวข้าวเราก็เอาถังข้าวมากินแล้วก็คุยไปกินไปข้าวไปคุณผู้ชมก็ดูเราอยู่ก็โถใช่ไหมป่านนี้นอนดูเราอยู่บนเตียงเผื่อบางคนก็นั่งกินข้าวเราอยู่เหมือนกันใช่ครับใช่ครับบอกว่า Honda Monkey ตัวใหม่น่าใช้ไหมครับตอนนี้ยังจองไม่ได้รู้ตอนแรกไง Monkey ยอดจองกระแสมาเหมือนกันบอกงานมอเตอร์โชว์เนี่ยมี2อย่างที่พูดกันถึง Monkey กับ Raptor เนี่ยถ้ารถยนต์กับมอเตอร์ไซค์เลย 98,000 บาทนะถ้าจำไม่ผิดนะก็เกือบแสนเหมือนกันนะเป็นเล่นไปอืมฮะแนะนำขาย Honda Dio Pop ในตำนานที่สาวสมุทรปราการหน่อยครับ Dio Pop นึกออกมั้ย Dio ดังกระต่ายเดี๋ยวนะเป็นตัวไหนดิโอป๊อปก็คือนี่แหละจังหวะก็สองจังหวะไงใช่มีทั้งเครื่องสองจังหวะสิตัว ZX อ่ะที่ฮิตกันแล้วนะที่มาแต่งกันเยอะอ๋อ ZX ก็เป็นสองจังหวะสองจังหวะ50อันนี้เขาไม่ได้บอกเขาบอกว่าเขาใช้คำว่าดิโอป๊อปเฉยก็มันมีสองรุ่นดิโอมีสองตัวตัว ZX กับแถวสมุทรปราการแล้วก็ดูสิงคโปร์บางนายังเหลืออยู่ไหมอะไรไปหมดแล้วมั้งตอนนี้ราคาเมื่อก่อนมันมีเข้ามาเยอะราคามันทะลุไปแบบว่ามัน 3-4 หมื่นแล้วนะมันแพงขึ้นมาเท่ามังกี้นะโอ้โหเพราะว่าเล่นกันนะเมื่อก่อนไอพี่เอ็กรถป๊อปคันเล็กๆอ่ะที่เขาชอบแต่งกันนะครับผมที่มีดิสบงดิสเบรกเมื่อก่อนเลยโอ้โหชุดแต่งกันสวยนะเซียวเลยฮะจากตอนแรกนี่แบบว่าโอ้โหคันละไม่กี่พันอันนี้ดีขึ้นไปนะครับเพราะเป็นรถมือสองที่ไม่สามารถที่จะจดทะเบียนได้มาดูคุณปั๊มธัญเดชสวัสดีพี่บอมจานเอ็กจานตู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีติดตามผลงานอยู่นะปั๊มอันนี้เขาก็ขายภาคมอเตอร์จีพีด้วยรถยนต์ใช่ไหมปั๊มที่เคยมาทำรายการเจ็ตเนชั่นรอสปีดไงครับผมปั๊มผมก็ดูรายการคุณอยู่นะโคตรเดี๋ยวนี่พี่บอสบอกอะไรรถป๊อปเชียงกงบางนามีก็ต้องประมาณนี้แหละพวกเชียงกงอะไรที่มามีเขาเอาเข้ามาไม่งั้นก็เสิร์ชในกลุ่มเขามีคลับอยู่นะครับที่เล่นเซิร์ชเฟซบุ๊กก็ได้ตัวเนี้ยเขาเรียกอะไรนะดีโอ
DO อ่ะ DO 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 ไอ้ตัวมันมีทั้งตัว ZX ZR อืมมันมีกลุ่มมันจะ DO ผมก็เลยไม่รู้ว่า2จังหวัด4จังหวัดแต่ว่าจริงๆแล้ว4จังหวัดก็เป็นตัวใหม่กว่าใช่นะครับแต่2จังหวัดมันก็ได้ความเร็วความแรงความเร้าใจนะฮะแล้วก็ของแต่งเยอะมากจากไต้หวันน่ะจาก50 cc นี่ทะลุขึ้นไป150 cc โอ้โหเค้ามีลูกมอเตอร์เลยเอาพี่เอสไททันเป็นไงพี่ไททันก็ตัวใหม่จะมามั้ยจริงๆก็ตอนนี้ก็มีอัลลีดอยู่นะครับก็ทำตลาดก็มีชุดตกชุดแต่งอะไรนะครับแต่ว่าตัวใหม่จริงๆเท่าที่ผมได้ข้อมูลมานะเขาบอกว่าหน้านี้นะครับจากยาวไปวันนี้ในงานมอเตอร์โชว์มาไหมที่บอกว่าเป็นฮะเป็นแวนเป็น SUV อะไรนะของมิตซูอีกตัวอ๋อ Expander ยังไม่มาครับไม่มาใช่ไหมเลื่อนแล้วเลื่อนอีกยังไม่มาครับยังไม่มาบอกว่ามาแน่ถล่มไม่มาไม่ยังไม่มาครับน่าจะกลางถึงปลายปีเลยครับนะครับเนื่องด้วยจากอินโดนีเซียเนี่ยเขาได้รับความนิยมมากนะครับไม่ทันเขาไม่ผลิตไม่ทันครับเราเองเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเปิดตัวรีบเปิดตัวไปปุ๊บแล้วยังไม่มีรถให้ผมว่ามิตซูบิชิประเมินแล้วเลื่อนออกยังไม่ขายดีกว่าใช่เดี๋ยวผลิตไม่ทันโดนด่ายับอีกแล้วไททันใหม่อ่ะไททันใหม่ก็คือบนพื้นฐานเดิมวันนี้นะครับเครื่องยนต์เนี่ยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของรถกระบะบ้านเราแล้วนะครับระบบขับเคลื่อน4ล้อก็ถือว่าดีที่สุดแล้วในบรรดารถกระบะด้วยกันนะครับเพราะเป็นระบบที่ยกมาจากตัวปาเจโร่สปอร์ตนะครับเพียงแต่ว่าหน้าตาเนี่ยยังไม่โดนภายในปรับแล้วดีขึ้นเยอะนะครับหน้าตาอย่างเดียวครับอาจจะยังไม่โดนสำหรับบางคนนะครับแล้วก็คาดว่าหน้านี้จะยิงยาวไปถึงสุดวอดี้ปลายวอดี้เลยนะครับโอเคประมาณนี้วันนี้โอ้โหพูดคุยกันคอแห้งเลยฝากไว้หน่อยนะย้ำอีกทีกับทริปเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนเป็นมีตติ้งอ่ะอยากเจอแฟนรายการนะครับหรือว่าแฟนรายการที่อยากสนุกกับเราก็ไปร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับมีทริปกาญจนบุรีวันที่12 13พฤษภานี้นะฮะไปนอนคืนนึงไปที่สกายเล็กรีสอร์ทที่กาญจนบุรีไม่ว่าจะเป็น4ล้อหรือ2ล้อหรือ3ล้อก็มาจะขับรถยนต์ไปจะนั่งรถเคลื่อนไปอะไรได้หมดขี่มอเตอร์ไซค์ไปได้หมดแต่ว่าก็จะมีทริปเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ก็รถจักรยานยนต์ก็สามารถไปร่วมทริปได้นะฮะราคาคนละ 2,200 บาทนี่อาหารครบทุกมื้อนะฮะพร้อมเครื่องดื่มด้วยนะกิจกรรมมีทั้งสวนน้ำให้เล่นนะครับมีกิจกรรมจากเว็บรันเนอร์ของยามาฮ่านะฮะเอาให้เราได้ขี่เล่นกันเขาบอกว่าเครื่องดื่มนี้ทุกประเภทนะครับผมมีฟองไม่มีฟองแล้วอยู่ในรวมอยู่ในนี้หมดนะฮะเราก็คือเราไม่ได้เรากินแล้วก็นอนเช้ามาก็สีกลับกันก็เป็นฟรีรันแล้วก็มีอาจจะมีกิจกรรมที่เป็น CSR นะฮะจะมีมอบเอาไปเอารองเท้าแตะไปแจกนะครับกำลังดูอยู่ว่าเป็นโรงเรียนที่ไหนนะเขตโซนเมืองการนี่แหละเป็นการยืนยันว่าสปิชแนลของเราอยู่เพราะว่านโยบายที่บนก็ประกาศแล้วนะฮะว่าสปิชแนลไงก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าทางไหนตอนนี้คือยังอยู่ในโซเชียลครับตอนนี้ก็ต้องย้ำอีกทีว่าโซเชียลนะติดตามพวกเราได้ใน Facebook นะครับนะครับก็คือ Facebook Speech Channel หรือเข้าไปในเพจ Speech Channel แล้วไปกดติดตามก็เวลามีไลฟ์สดก็จะแจ้งเตือนเข้ามาแต่ก็สามารถที่จะชมย้อนหลังได้ทั้งทาง Facebook เพราะว่าถ้าใครแชร์ไว้ก็สามารถดูย้อนหลังได้หรือว่าจะไปชมทาง YouTube ก็ได้ถ้าไม่ YouTube ก็ได้มีตอนนี้ Speech Channel Official อยู่เป็นมุมมองเดียวกันแล้วหลังจากที่ตอนนั้นอยู่ช่อง691ใช่มั้ยก็จะเป็นแบบเอากล้องมาจะเป็นแบบคนละมุมที่แบบไม่มีเซอร์วิสเซอร์เหมือนกับ YouTube แต่คราวเนี้ยมีหมดแล้วมันจะทีวีจริงเลยแล้วก็ดูตอนไหนก็ได้อยู่ในมือถือสบายป่ะล่ะนี่ฮะตอนนี้ตอนนี้เราผมบอกเลยนะวันนี้นะถ้าไม่ได้ไลฟ์สดนะถ้าออกใน True Vision 691นะฮะไม่เหลือคนดูไปดูบุพเพสันนิวาสหมดเนี่ยนี่ถามว่าหลายคนตอนนี้อยู่ช่องไหนครับก็เนี่ยครับอยู่ช่องที่มีช่องนี้แหละครับตามที่ดูอยู่เนี่ยครับติดตามอยู่ใน Facebook เนี่ยนะครับพี่เอ็กก็อยู่กับเราอย่าลืมนะว่าเรามีเรื่องราวมาฝากอ่ะพี่เอ็กว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็แชร์นะครับรู้คนเดียวไม่ได้ครับว่า Speech Channel อยู่ในเพจนะครับอยู่ใน Facebook อยู่ใน YouTubeต้องบอกเพื่อนๆด้วยครับแล้วคนที่รักครับแบ่งปันความรู้กันแล้วก็กระจายข้อมูลนี้นะครับไปให้คนที่เรารู้จักนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีที่กำลังจะเข้ามาด้วยนะครับหลายเจ้านะฮะเปิดรับอยู่ตอนนี้สนใจจริงๆแล้วสปีดชาแนลที่เราไลฟ์สดเนี่ยเราทำได้หลายๆอย่างนะรีวิวสินค้าก็รับนะมาเลยมาว่ากันนะฮะสนใจเรื่องราวนี้มาพูดคุยกันเข้ามาติดต่อได้ที่สปีดชาแนลรีวิวทดสอบทดลองใช้ได้หมดให้เห็นเลยได้หมดแล้วก็เรื่องนี้อย่างที่เราบอกว่าวันนี้เรายังนั่งอยู่ตรงนี้นะครับเนื่องจากความพร้อมหลายๆด้านแล้วก็ไม่เกินวันอาทิตย์หน้าได้มีออกข้างนอกกันนะออกไปอาจจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเทสไลท์เทสไดจะมีจะเป็นรถกระบอกว่าวันที่20ไลฟ์สดวันนี้ผมได้เป็นงาน Honda มาที่สุขาภิบาล3ก็คือมีการบอกมาแล้วว่า Honda Forza 300นะครับจะมีการทดสอบในวันที่20ที่จะถึงนี้เดี๋ยวติดตามได้เลยไลฟ์สดในงานเลยไลฟ์สดในงานแล้วก็ถ้ามีเรื่องราวของรถยนต์มีมั้ยเร็วๆนี้มีทดสอบรถอะไรมั้ยพี่เอ๊ะตอนนี้ยังฟรีอยู่นะครับในช่วงมอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์เดี๋ยวหลังมอเตอร์โชว์เนี่ยก็จะเริ่มมีรถใหม่ๆที่เปิดตัวแล้วก็เปิดให้สื่อมวลชนก็ลองต่อไปนี้พอไปปุ๊บโปรเทสไดปุ๊บพี่เอ็กไปขับปุ๊บ
ไลฟ์สดมาเลยแต่ผมกำลังมีความคิดอยู่อันนึงไม่รู้น่าสนใจหรือเปล่านะสำหรับที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะยืมรถค่ายรถแต่ตอนนี้นะครับถ้าท่านที่ออกรถใหม่ๆเนี่ยอยากจะให้พวกเราทดสอบรวมทั้งท่านผู้ชมที่เป็นเจ้าของรถเองเนี่ยอยากจะทดสอบรถตัวเองโดยเครื่องมือที่มีมาตรฐานหรือรถที่มีปัญหาเนี่ยเอามาได้ติดต่อพวกเรามาแล้วพวกเราจะไปติดเราก็ไปสอบที่เลยไปดูกันเลยไปวิเคราะห์กันตรงหน้างานเลยนะไปไลฟ์สดด้วยแล้วก็ดูเลยรถคันนี้รีวิวกันครับรถตัวเองก็บอกแล้วเรามีรอรับอยู่ตอนนี้ทั้งสปีดกาลาดเองทั้งกาลาดมาสเตอร์ก็อยู่นะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับเข้าไปติดตามได้แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะไลฟ์สดนานกว่านี้ไม่ไหวแล้วนะคอแห้งแล้วอ่ะสวัสดีครับอ๋อต้องอย่าลืมเลยนะยังขอบคุณกาสมิดนะฮะสีตาลูกแก้วนั่นเองนะฮะเป็นสปอนเซอร์ใจดีอยู่กับเรามาตลอดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาง่ายๆเลยนะครับมาครับ ช่วยเหลือฉุกเฉินทุกเส้นทางบริการรับส่งรถตามความต้องการโดยทีมงานมืออาชีพ Speed by Hotel พวกเราในมากกว่าคำว่ารับฝากมอเตอร์ไซค์สอบถามโทร02 530 9259 63